สุขจริงพี่ลึกแต่ในส่วนลึกของใจมันคงมันโศกมันเหงาเศร้าตรมมนมองมันห้ำมันหอมโหยให้รำพันสานั้นมองกันเข้าใจถึงจะอยู่แผ่นดินสวรรค์ก็จะสุขสันต์สันใดกันได้เมื่อใจยังทุกข์เพราะยังห่วงใยเราอีกมากลายที่ยังทุกข์จนสุขสันต์สันใดกันได้เมื่อใจยังทุกข์เพราะยังห่วงใยเราอีกมากลายที่ยังทุกข์จนพี่น้องสู้สู้สู้เด้อพวกพี่น้องพวกเราทั้งท้องต้องออกมาต่อสู้เรานอกเราในสมานใจเป็นกลุ่มเป็นหมู่มาพร้อมกันสู้เพื่อกอบกู้เอาแผ่นดินคืนไล่ไล่ไล่พวกนักแผ่นดินพวกที่โกงกินขายดินให้ประเทศอื่นพวกที่สอราดคุณซาดอย่างมัวเมามึนเขาต้องทวงคืนเอาพื้นแผ่นดินเฮามาพร้อมจับมือกันให้มันให้เป็นหนึ่งเดียวต่อสู้เด็ดเดียวสละแม้นสีบสีวาเพื่อสนพวกเผ่าเพื่อชาติและเพื่อภาษาพวกเราอย่าซ่าที่มาห่วมพาลังใจ
ยหน้ากลับบ้านกับคืนทินทานปราบมารให้มันเกี้ยงไปไล่พวกอธรรมพวกผีเสนียดจันไรลุกขึ้นไปไวสู้สู้ด้วยพวกพี่น้องสู้ให้พื้นดินเขาสวยสะอาดงามตาสู้ให้หลานเล่าเล่นเล่าต่อไปภายหน้าเมื่อเขาครั้งหนึ่ง
พลังบุกปืนสู้จนฟันฝ่าก้าวไปข้างหน้ามุ่งขึ้นหาเงินทางเพื่อไปช่วยพ้องพี่น้องเราที่ของข้างเพื่อไปช่วยพ้องพี่น้องเราที่ของข้างที่คงคอยความหวังจากพวกเขาทุกคำสั่งผนึกกำลังไปขับไล่จนมาไล่พวกประเด็นการคายเส้นคายแผ่นดินห้องพวกสารเสพสลับเนื้อเพื่อแลกเอาพวกสารเสพสลับเนื้อเพื่อแลกเอาให้ขึ้นแผ่นดินลาวI'm not afraid to die.
ใจคนอันงาลุกขึ้นสู้ร้อยดาวร้อยดวงดำรู้ร้อยใจให้อยู่เตรียมกันแผ่นดินคาเซ่สานสมอุดมการคงมุ่งมั่นกอบกู้เชื้อชาติเผ่าพันธุ์สักวันธงชาติสะบัดสวัยตะวันนั้นยังแรงกล้าสบายดีพ่อแม่น้องชาวลาวทุกคนสัตว์คนเผ่าที่กำลังติดตามรายการลาวโอซีทีวีของประชาชนข้าพเจ้าคำพุกอินทวงผู้จัดทำรายการลาวโอซีทีวีสารนั้นในการโฮมพลังรวมแนวคิดช่วยกันแก้ไขวางน้ำใจสายใจซาดเพื่อบ่ขาดสติในความเป็นลาวสารนั้นขอเฮียห้องพ่อแม่น้องติดตามชมรายการลาวโอซีทีวีของประชาชนลาวตั้งแต่เดิมมาคือชื่อสาอยู่ในอาซีสาวลาวทุกพันไมตรีมวลสามัคคีรักโฮมกันหากสาณประเทศเฮาหากเจ้าพวกเกตเกสาผมหักหวมศาสนาแต่โบราณมาหักษาดินแดนบ่ให้สัตว์ใดมาล้วนลามีลบกวนหน้าแหงสิ่งเอาให้ขึ้นเขามาลูวุ่นวายสุจนตัวตายต้านทานศัตรูช่วยสัตว์สู้เนื้อเดือเสื้อเผาคู่เอาบรรเทาทุกข์กันสบายดีพี่น้องเนาะมาพบมาพอกันอีก
มื่อนี้ก็เป็นค่ําคืนแรงวันศุกร์พี่น้องวันที่11เดือน12ปี2020แปลว่าไทยเดือนของปีเนาะก็จ้อนเขาในการต่อสู้เราซีทีวีเป็นทีวีของพ่อแม่พี่น้องทุกคนพี่น้องบ่มีพรรคการเมืองใดสิมาอยู่เบื้องหลังฉะนั้นก็กดเงินเบิดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาสละเวลาออกมาต่อสู้มาว่าให้มันจุจดกับลูกกับหลานกันให้ลูกหลานของเฮาผู้ควบสุขปกงมของพวกกบฏที่ว่ามันมาปลอมเป็นคนลาวว่าเป็นคนลาวคนสับปีนชิ้นใหญ่หนามของพวกเฮาไป45ปีพี่น้องลูกลาวและลาวเกิดปัญญารุ่นที่ฮู้เท่าบ่ถึงการคือพวกมันเบื่อเมาล้างสมองตกเลยกลของพวกมันอย่างงอกแง่มไปเบิดสนั่นออกมาบอกมาว่าเมาบ่ร่วมซอยกันเนาะเราซีทีวีเป็นทีวีของพ่อแม่พี่น้องทุกคนในการต่อสู้เป็นสมาชิกเหมือนสมาชิกก็เช่นเดียวกันสนั่นเฮาจะได้ตั้งขึ้นมาว่าเป็นลาวโอซีเราสิคือลาวพัดถิ่นที่พวกมันบักบันน้ำขาน้ำแกงของพวกเฮาที่พวกเฮามาหลอดมาวิทย์ได้ออกมาอยู่นอกประเทศพบเสรีประชาธิปไตยกระยักให้ลูกไทยรัฐผู้เกิดมาใหญ่รุ่นนี้ได้ฮู้ได้เห็นรสชาติว่ามันเป็นแบบใดพี่น้องที่ว่าพวกเฮาได้พบได้เล่นได้ฮู้ลูกฮู้เมียออกมาก็เห็นบัดคนสกปรกของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่พวกแนวราวคลายสัตว์เอามาตัวมาหลอกมารวบพวกเฮาเฮ็ดให้ประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮามุ่นลงไปเบิดย้อนคุ้มหลอกคุ้มร่วงของประวัติศาสตร์ไทยพี่น้องเฮามาจากหลักตักฐานในการต่อสู้เสียในรูปแบบใดแต่แม่พวกเฮาได้พากันมาว่าอันนี้เราเข้าว่าอาวุธทางปัญญามาต่อสู้กับพวกประเด็จการคลายสัตว์ยาฉายมันมีที่จังที่นอนพี่น้องสนักก่อนเงินเบิดก็ให้พี่น้องเฮาเก็บข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือว่าความกระตันใจของพ่อแม่พี่น้องที่ว่ามีไว้เอามาเราสุลุกสุล้านฟังแม่หน้าที่ของพ่อเจ้าข่อยผู้ที่ว่ายังพี่น้องใครเกิดมากก็ต้องตายไปบัดแต่สิไปก่อนไปรุ่นและสิลงนรกอเวจีบ่รู้ว่าสิขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าอันนั้นมันคนละเรื่องพี่น้องหากพ่อเฮาเฮ็ดดีกับเพิ่นก็สิเอาไปที่ดีคันเฮาเฮ็ดชั่วเพิ่นก็ต้องเอาลงบทชั่วพี่น้องคือพวกคลายซากพวกทำลายศาสตร์มันสิมาหลอกมาร่วมมาตัวลูกหลานเล่าคนพวกเฮาว่าพวกมันเป็นคนดีมันเอาเจ้าชีวิตไปขาเอาพ่อเอาแม่เอาเจ้าเอานายเอาพระสงฆ์พระเจ้าทำลายประเทศชาติบ้านเมืองมันว่าคนดีก็เรื่องของมันพี่น้องบาปมันทำกรรมมันเหตุมันพาพ่อแม่พี่น้องกินหมากินแมวมันเอาวัดมาเป็นเครื่องหาเงินหาค่ำของพวกมันตัวลูกตัวหลานตัวพ่อแม่พี่น้องปองไปก็เรื่องของมันพี่น้องมันนักเสียเองมันบาปมันทำกรรมที่มันเหตุสนั่นบอกมาต่อสู้แม่หน้าที่ของพวกเฮาสนั่นก็ขอบมุกขอบใจเบิดทุกสิ่งทุกสายที่โทรมาอบรมมาว่ากันเนาะคือว่าสถานีของพวกเฮาก่อนสิเขารายการเนาะลูกค้าเองก็ต้องได้สังเกตเทวดาไม่ได้ชักนักเมืองจากทินจะทานคือว่าแล้วแต่ก็ต้องได้บอกพ่อแม่พี่น้องไว้เนาะรายการของแม่ยิ่งเล่าก็คือเพิ่นบอกนั่นแหละคือยะป่าเราบอกกะน้อยเนื้อตามใจเบิดพี่น้องบ่ว่ายะป่าบ่ว่าผู้ขาสมาชิกลูกน้อยถอยลงยัง11 12คนเท่านั้นสิให้พวกผู้ขากับยะป่าจกกันแต่ละเดือนมันก็เป็นไปบ่ได้ที่พี่น้องทั้งสละเวลมเวลาใส่น้ำมกน้ำมันเฮือนรถลากทุกอย่างมาเองเศร้าสี่เศร้าหาไม่มาเผาสถานีมาหักโทรศัพท์เปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องเบากับพ่อแม่พี่น้องบ่อย่าว่าเฮาก็เฮ็ดหยังบ่ได้เพราะว่าสถานที่นี้แต่แม่นเฮาได้เศร้าพี่น้องอยู่ได้มันก็ต้องพัดบ่กลัวคันว่าเฮาสิเฮาไปเฮ็ดอยู่เฮือนอยู่ซ่านก็แปลว่าผู้ค้าเองก็แปลว่ารับเงินครับจากพ่อแม่พี่น้องบ่ได้พี่น้องถ้าว่าปิดไปแล้วปิดลายเส้นไปแล้วเป็นรับบ่ได้พี่น้องเห็นบ่มันต่างกันได้พี่น้องบ่แม่นว่าโอ้ยสิซอย100ถึง200 500 1,000ก็รับบ่ได้พี่น้องถ้าว่าเฮาปิดลายเส้นแล้วเพราะว่ามันเป็นสแกมมันเป็นการฟอกเงินบ่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ล่ะเฮาเฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายมีลายเส้นถูกต้องตามกฎหมายสนับสนุนได้รับเงินคำนำแก่พ่อแม่พี่น้องส่งมาผู้ละ20ผู้ละ30ผู้ละ50ผู้ละ100แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องก็โอ้ยเอาไปเข้มแท็กก็โทรมาพวกเฮาเฮ็ดแท็กให้เบิดพี่น้องเฮามี EN number อันนี้เฮาจะเว้ามี PCA อเมริกาพุ่นเฮ็ดให้ถูกต้องตามกฎหมายลายเส้นก็ปีละ800สนับสนุนพ่อแม่พี่น้องบ่เข้าใจ
ก็สุดแล้วแต่ว่าเนาะในการต่อสู้แต่ว่าในการต่อสู้ถึงว่าญาป่าเราเฮ็ดไปเบิดเดือนนี้แล้วก็หยุดแต่ผู้ค้าเองก็มันจะลองเดือนนึงเดือนนึงหรือว่า2เดือนบางยังนักก็ได้ก็เป็น3เดือนพี่น้องบ่ซั่นน่ะเป็นนั้นจังว่าแกไปเดือนนึง2เดือน3เดือนเพราะว่ามันต้องได้มากพี่น้องเมื่อไปบ่รอดก็ต้องได้มากสถานที่เพราะว่าห้องทรงเฮาต้องได้มากออกท่าสอกท่าสีให้เขาเจ้าขึ้นอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ค้าเนาะฉะนั้นอย่าสิไปคิดโอ้ยเฮ็ดไปบ่ได้ปิ๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็พากันย่างออกบ่ได้แม่นพี่น้องพอเฮาได้เฮ็ดห้องทรงเฮ็ดคนโทร่วมคักแน่ยังคักแน่แล้วเฮาต้องได้มากพี่น้องฉะนั้นคือยังป่าเว้าถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องขึ้นว่ายังอยากเอาไว้ได้ยังจะเอาไว้เนาะก็ลองเข้ามาสมาชิกเฮาที่ว่าตายตัวสิซอยแก่ผู้ละ30 30แม่นได้ละ3 30คนพี่น้องเฮาอยู่ได้เฮาอยู่ได้พี่น้อง900กายนั่นกับผู้ค้าเองก็แม่นกันจะปากกันแม่นออกกันมาตื่มกันเล็กน้อยก็แม่นก็บ่หนักพี่น้องอันนี้เดือนละ200กว่า300มันหนักเด้พี่น้องถึงมาเผาสถานีมารักษาสถานีมาเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างมาหับโทรศัพท์ถ้าเดือนมาบาดมาจกเงินอีกหอยมันบ่คักเลยเด้พี่น้องเนาะเอ้ายังกะยาเนาะก่อนสิเข้ารายการผู้ค้าเองก็ต้องได้สังเขตเทวดาเมษักหลักเมืองก่อนใส่พี่น้องเฮาได้เว้าได้ว่าโอ้ร่มกันให้พวกภาครัฐนี่ให้มันจิ้มให้ไว้พอให้มันถือคำสาปคำแช่งแบ่งเวทมานี่พวกอยู่นอกก็เช่นเดียวกันพวกเล่าลิงเล่าเสยคือกันพวกนี้เราคุ้นตัวบ้านตัวเมืองอันนี้ผู้ค้าเว้าบ่ได้ตีหลุดกวดเพียงบ่ได้ว่าหาพระสงฆ์องค์พระเจ้าผู้เพิ่นมีศีลหาศีล227บ่ได้ว่าให้มวยกูผู้สัตว์สื่อบริสุทธิ์บ่ให้พวกบ่ดีพี่น้องผู้ใดที่เว้าบ่ดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อทุ่งสังสามเสียนเฮาคือกันก็ขอให้มีแน่เป็นไปเบิดขอบเบิดขั่วมันเฮ็ดหยังอย่ามาขึ้นมาเกินกินยาลงไปก็มันเกิดพยาธิโรคเป็นมะเร็งในตับในไส้ในพุงมันภาครัฐมันขากับแก้วขาภาครัฐขาเจ๊กๆขาภาครัฐขาแก้วขาเจ๊กประเทศเจ๊กประเทศแก้วก็ขอให้มันลมมันหลวงเกิดอาคีภัยแผ่นดินไว้ลูกผู้ใหญ่บาดเมืองมันวุ่นวายกี่ไม้ไว้บ่ขอมันขอดมันเขียวกันให้มันระบาดระบายกันภาครัฐก็เช่นเดียวกันพนักงานมันคือกันปุ๊กมันสร้างขึ้นมาเขาถือจูดถือเผาถือทำลายทิมมันไปใช้มาใช้กันมันรัดขาลัดแกงกันกินอาหารกันกินกันมันเบื่อมันเมากันให้มันหมดมันระเบียงกันไปภาครัฐทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้มันขึ้นมันเกินพวกนายทุนน่ะเลือดก็เช่นเดียวกันมันเข้ามาเอารัดเอาเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันปลุกมาสร้างขึ้นมามันถูกจูดถูกเผาถูกทําลายทิ่มพวกเก็กพวกแก้วคือกันก็คือประเทศเจ้าประเทศแก้วจึงขอนําเจ้าทินเจ้าทานขอให้เขตไทยยําขอให้ประเทศชาติบ้านเมืองของมันมันลมมันหลวงขอให้เกิดอรหันต์ทุกสิ่งทุกอย่างอุ้มน้ําอุ้มไผให้เกิดแผ่นดินไว้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้มันได้อยู่ในโลกมนุษย์นี่พวกไผ่ต้องให้มันกุดมันหมดเนาะอันนี้ผู้ขาก็จะข้อ3ข้อ3ข้อแบบข้อเวทจึงข้อไว้ข้อวอนเบิดถูกอัตุองค์อุทสิทธิ์อยู่นอกนี่ก็เช่นเดียวกันพวกมันนี่ละคุณต่อคําสาบานของมันเองก็ให้มันมีได้เป็นไปสนั่นจึงข้อไว้ข้อวอนเจ้าทินเจ้าทานข้อไว้ข้อวอนเจ้าพวกเตียงคําทองดําครับปุ่นเจ้าพวกนักโคตรนะคะนักขี้นักกระก็ดีมาช่วยลูกช่วยหลานขอให้เกิดปฏิหารขึ้นบ่ได้มาอัดหูลมทมหูน้ําขอไปจบไปง่ายไปทําลายมันทิ่มยาเสียเอามันไหวเนาะสนั่นจึงข้อไว้ข้อวอนอย่าพอพิธาอย่าประสาทศาสตราจารย์นพเก้าจะพอมีตโยชนฤทธิ์ไปจับมหาชีวิตดวงวิญญาณของพระเมธีผู้โดยดวงวิญญาณของในพลในพันในห้อยนสิบมาจากขาราชการกรมตำรวจซอยชนะกรรมกรคุชมันธรรมดาชนะผู้ปกครองของเชิญดวงวิญญาณของจับปูสี่ขบเพชรตะบองจะต้องปากริ่งจะบัดกอกรองไส้สิบหกองค์จะชบเสียลิขิตเตจะรอตานรองเงินกฤษจะวัดผู้จะประซักจะข้อนประเพ่งแต่สิบจะผู้กังเฮือจะพอชิ้นไส้กุพันจะบุเวชวนจะบวชจะประขาวจะทานยังจะพูดประพจน์จะใช้ขั้นเวชจะรอตานยืนหีดยังพอคำจะพอบุญคำจะบุญขาวผู้คนอุโบสถบุบกุแต่ข้อนเพื่อนสุเทพเสียไม่บัดใช้เมืองจะพอชุดโทษชนะจะพูนักขี้จะพูชัดชนะจะพูนักโคตรนักขี้จะพูชัดชนะจะพูคำผิวจะพูใช้วงจะบราผู้ชิบแก้วแห่มจะพระไรพระราจะพูชิ้นโคตรเมรุมันจะโอโลคงจะอิตาลีคิกจะพิณุเชนจะพูนักขลาดชันโมพูที่ญาติสหพระองค์ก็ขอมาขับมาชุ่มมีส่วนในการต่อสู้ของบุรุษโบราณค่อยเกิดปฏิหารขึ้นเนาะจากตรงปากดิ่งกับเส้นเดียวกันบ่ได้มันไปบ่จบบ่งามหลากมันลงแก้มลงดึงมันลงย่าให้มันได้ไว้พวกภาครัฐกับเส้นเดียวกันให้มันระวัดระแวงทุกสิ่งทุกอย่างมันปุ๊บมาสาขึ้นมากมันถือจุดถือเผาถือทำลายทิมกินอาหารกันกินกันมันเบื่อมันเมาให้มันรักขารักแกงกันให้มันระวัดระแวงกันย่าให้มันมีเป็นชุกเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาให้พี่น้องเขาไปฟังคลิปถึงกลับเข้ามาสนทนากันเชิญเลยครับรัฐบาลลาวได้อนุมัติให้บริษัททั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าอยู่แขวงไซสมบูรณ์จำนวน31โครงการ
ซึ่งในนี้ได้สร้างสำเร็จและได้ผลิตกระแสไฟฟ้าขายแล้ว8โครงการอิงตามการรายงานของแผนกพลังงานและบ่อแหแขวงเสสบุญในกองประชุมภาคแขวงเมื่อท้ายเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาต่อกับรายงานดังกล่าวประชาชนในแขวงเสสบุญได้ให้ความเห็นว่าในแขวงเดียวมีถึง31เขื่อนเห็นว่าหลายเกินไปปัจจุบันในลาวมีถึง78เขื่อนและประชาชนในแขวงก็มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงบ่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนหลายปานนั้นถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นผลกระทบจะตกอยู่กับประชาชนถึงว่ารายได้จากไฟฟ้าจะหลายก็ตามดังประชาชนได้กล่าวต่อเอเชียซีรีเมื่อวันที่9ธันวาคมปี2020ว่าเพราะว่าในหลายในหลายบ้านก็สร้างมีจํานวนมหาศาลน่ะแม้อยู่ว่ารายได้เรื่องเงินไฟฟ้านี่มันมีหลายมันจะมีผลเสียตามมาหลายหลายอย่างถ้านามันเกิดมาเนาะเกิดภัยพิบัติหรือว่าเกิดเหตุสุขวิสัยขึ้นมาในนั้นมันก็เกิดให้ผลเสียหายตามมาเพราะว่าส่วนหลายประชาชนก็อยู่ตามร่องแม่น้ําเด้ประชาชนท่านหนึ่งก็ให้ความเห็นที่คล้ายคือกันก็คือบ่เห็นดีให้แขวงไซสมบูรณ์สร้างเขื่อนหลายปานนั้นเท่าที่มีตามรายงานก็สร้างสำเร็จแล้ว8เขื่อนก็ยังถือว่าหลายแล้วแต่ถ้ารัฐบาลเดินหน้าสร้างก็ขอให้สร้างให้ได้มาตรฐานบ่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายเกินไปดังประชาชนแขวงไซสมบูรณ์อีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่าคันมาตรงใต้สภาแข่งเฮานี่นะตอนนี้มันก็พอแล้วแต่ว่าแนวทางของเพิ่นสิพัฒนาเนาะก็ทําบ่ได้เอาหลายได้ก็บ่จักเห็นดีแหละเนาะก็จักให้เฮ็ดน้อยที่สุดนั่นแหละบ่จักให้หลายแล้วซั่นซะแนวคิดของเฮาเป็นประชาชนคนนึงนี่นะการสร้างเขื่อนไฟฟ้าขึ้นมาหลายบ่ได้เฮ็ดให้คุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเพราะผ่านมาก็เห็นแจ้งแล้วว่าแขวงไซสมบูรณ์คือแหล่งขุดค้นบ่อคําที่ใหญ่ที่สุดในลาวผ่านมาหลายปีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวลาวในเขตพื้นที่ก็ยังลำบากดังชาวบ้านในนครลุมจันทน์ได้กล่าวว่าเรื่องนี้มันก็บ่ต่างหยังคือแต่ก่อนผ่านมาเรื่องขุดบ่อมันบ่อคําบ่อทองอันนั้นแบบนั้นแหละแล้วเรื่องเกินไฟฟ้านี่คือกันนะฉะนั้นมาเว้าเรื่องสิทธิประโยชน์ประชาชนมันบ่ได้หยังดอกโครงการก่อสร้างเขื่อนในลาวรัฐบาลลาวถือว่าเป็นบุริมสิทธิ์ในการพัฒนาประเทศและเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศถึงแม้นว่าการก่อสร้างเขื่อนจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนก็ตามแต่รัฐบาลก็เดินหน้าสร้างดังวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมที่ขอสงวนชื่อและตำแหน่งได้กล่าวว่าเพราะว่ารัฐบาลเพิ่นตัดสินใจว่าคนได้รับดุลเบิ่งว่าอันใดได้คุณประโยชน์สูงสุดของเหตุทั้งวิชาการเฮาบ่ยอมสร้างแล้วเพื่อว่าอนุรักษ์เรื่องป่าไม้กับน้ําสปาเนาะแขวงไซสมบูรณ์เป็นแขวงตั้งใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติโดยมีแม่น้ำหลายสายเป็นทางแห่งสำคัญในการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าซึ่งรัฐบาลลาวได้เล็งใส่พัฒนาเขื่อนไฟฟ้าและโครงการขุดค้นบ่อแหโดยการเข้ามาลงทุนของบริษัทเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศนั้นแต่ละโครงการก็มีความแตกต่างบางโครงการแขวงอนุมัติและบางโครงการรัฐบาลลาวอนุมัติดังเจ้าหน้าที่แผนกพลังงานและบ่อแหแขวงไซสมบูรณ์ได้กล่าวว่าคือการสร้างเขื่อนนี่เขาเจ้าก็คั่นแขวงก็ให้เป็นขนาดน้อยเนาะอนุมัติได้เนาะคั่นแน่สิบ่มีแล้วดอกเพราะว่าสายน้ําแต่ละบ่อนก็เห็นว่ามีจุดของบรรดาบริษัทที่มีอยู่มาแล้วที่ศึกษาแต่ว่าเจ้าก็บ่ได้ลงมือเนาะคือเขื่อนน้ําทองเขื่อนน้ําเมยในจํานวนเขื่อน31โครงการ14โครงการแม่นอนุมัติโดยคั่นรัฐบาลลาวและ17โครงการที่คั่นแขวงอนุมัติแม่นสร้างสําเร็จไปแล้ว8โครงการส่วนที่เหลือยังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างและศึกษาความเป็นไปได้อิงใส่บทรายงานของแผนกพลังงานและบ่อแหแขวงไซสมบูรณ์เมื่อท้ายเดือนพฤศจิกาปี2020ปัจจุบันมีนักลงทุนภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาพัฒนาโครงการเขื่อน31โครงการถ้าสร้างสำเร็จมีกำลังติดตั้ง 3,500 เมกะวัตต์ซึ่งในนั้นสร้างสำเร็จและผลิตขายไฟฟ้าไปแล้ว8โครงการนอกจากนี้ทางรัฐบาลลาวยังอนุมัติให้บริษัทเอกชนเข้าไปขุดค้นบ่อแหคําทองดังบริษัทยูนานวูทานควางเย่ของจีนบริษัท ZY บ่อแหอุตสาหกรรมปรุงแต่งจำกัดและบริษัทโจ้บุญมีกรุ๊ปเข้ามาพี่น้องเป็นจังได๋พี่น้องเมื่อเฮาได้ฟังแล้วเพราะว่าทรัพย์สมบัติทรัพย์ไม่ดินสิแนะนํา
บรรพบุรุษเฮาฮักษามาหลายยุคหลายสมัยหลายเส้นพี่น้องแต่ปู่แต่พ่อเฮาบ่เห็นเพิ่นขุดขนกลขึ้นมามีแต่ฮักษาไว้เห็นบ่ขนาดผู้เบี้ยขนาดญี่ปุ่นขอเพิ่นก็ยังบ่ให้พี่น้องฟังกันคักๆพี่น้องฟังกันคักๆสบายดีอ้าวคือว่างไว้เถอะเนาะโทรมาใหม่เด้อโทรมาใหม่เด้อมันยังไม่ตั้มกันจะได้บัดนี้เนาะฮัลโหลสบายดีสบายดีครับโดยโดยเชิญเลยขอหน่อยเชิญเลยที่แบบตัดสินตักก็ได้ไอ้บดังตักก็ได้ไอ้บดังธรรมดาเฮ็ดเคลื่อนมันก็ต้องได้ผ่านประชาชนก่อนต้องผ่านประชาชนก่อนเด็ดสมัยคลาสมาจากลาวทุกท่านเด็กมันจะมาเห็นโรงงานบอกเห็นโรงงานเชียนไข่เห็นโรงงานกระไตบอกมีอย่างเงี้ยเขาเขียนคำร้องไปร้องหาประชาชนน่ะบอกหนังสือพิมพ์ประมาณปีหนึ่งพอไหนท่านบุรีใส่มากันข้างแล้วเขาจึงเฮ็ดปีหนึ่งไหนเขาจะให้เวลากันไหมได้ประชาชนออกมาคัดค้านบอกว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บอกแล้วอันนี้มันชี้อัดมันชี้อัดขึ้นแล้วก็ตัดไม้ขายตัดไม้ขายนะแผนกับมันชี้เอาไม้เอาครับอนาคตคําพุ่นยันเนี่ยนะเดี๋ยวมันพวกขี้รักเด้ท่านอันนี้พวกนี้อ๋อมันต้องได้ขอประชาชนก่อนขอนะสภาผ่านสภาเรียบร้อยก่อนไปเก็บอ่ะมันบ่มีสภาได้พวกมันพวกมันบ่มีกฎหมายได้พวกโจรนี่ท่านก็จะเฮาจังซั่นแล้วเฮามาสู้กันเย็นนะเออเย็นกันเย็นนะเอออาบตัวนี้แล้วแต่ว่ามันสิฮู้นำกันบ่เออๆเออถ้าจะมันฮู้แล้วจะมันฮู้แล้วเลยมันมาฮอดอเมริกาอยู่มันก็บ่มาฮอดอเมริกาอือฮะแต่ว่ามันครอบเดนิสครับแล้วคนอื่นที่ว่าไปบูชามันน่ะนะฮู้ล่ะบ่ประมาทโทษอันนี้ถ้าทําหน้าทําหลังจะเช็ดโลดตามที่พบเคลื่อนอยู่ในสมบูรณ์นั่นโอ้บ่พูดเสร็จน้อยๆเออแล้วแล้วก็เจ้ายากบ่บัดเคลื่อนมาแล้วเต็มที่ที่ไอ้ที่เอาเศรษฐกิจเข้าบ้านมันย่านกันย่านเคลื่อนย่านภาพแบบย่านเพราะย่านอย่างนั้นเนาะมันเป็นเปลี่ยนเซน้ำน้อยมันแตกเนาะมันเห็นมาเป็นยักษ์ตาเลยมันก็ยังไม่เห็นอยู่นะก็เห็นเพื่อนไงก็จะได้เซปูนไงเซปูนท้องอันนั้นสมานเขตเล็กกับมุนเบิร์ตันเห็นบ่เห็นเพื่อนเข้าตรงแบบเห็นมันนี้แม่นบักหน้าบักหน้ามัจจุราชฮะเข้าตรงปากนั่นมัดเข้าตรงปากสวัสดิ์เล่นสวัสดิ์เนี่ยเด็กมาเห็นไอ้มาเห็นเข้าตรงพักระลับที่เอ็ดตัวละที่เอ็ดตัวละแล้วมันจะโตให้ลูกให้หลานมันก็คือผู้ค้าเบาแล้วแต่กี้ได้ยินแต่พ่อแต่ปู่เพิ่นเบาว่าอันนั้นอัดทุนักเดี๋ยวนี้แปลว่าเขาใช้อัดหอดขี้ฉีกประชาชนผู้นั้นมันเสร็จเบิดหนาเดียวนี่สิคาเชื้อชาติลาวเฮานี่นะมันเห็นบ่มันโทษฮะนั่นแหละจังว่าเราก็คือเขาออกมาต่อสู้ออกมาต่อสู้ใครที่ว่าต่อสู้แบบไหนก็ยาสมัยเมื่อกี้มันก็มาต่อสู้ดูเดือดขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวมีเอากล้าว่ากล้าว่าเราสู้เขาอันนั้นก็อันนั้นก็ยังโบเห็นคนก็ยังโบมาป้อมออกเรื่องคำตวยกันสถานีไม่น้อยเลยพอมันเป็นแสงไฟไงเอาเอาก็บ่มาซอยกันก็ยังนานก็คือจะป่าละคอแล้วก็มีบ่ผู้ที่ว่าสิโทรมาประกันว่า30คนนี่ผู้ละ30รถนึงนะแล้วว่าเรือหั่นก็บ่พอก็แม่นผู้ค้าสิจกซอยก็เอาก็บ่เว้า30คนนะเดี๋ยวนี้นะ30คนเอาบ่เว้าเอาบ่เว้าจํานวนละไปเออว่าคนภาคต่างนั้นคนภาคต่างมันก็สิหลายกว่า30คนตัวมันก็โพดเนาะท่านเนาะโพดอีหลีได้แล้วก็น้อยใจเราได้เดียวนี่ล่ะเออมันเว้าถ้าไปแค่เบ้านะออกคนละดอนก็ได้นะปีนึงดอนนึงก็ได้นะคันแปลงมานี่มีฮอดแสนคนที่บ่ฮอดก็ปีละดอนนั่นแหละแม่นความตายเอาฮอดซัดอะไรพุ่นน่ะปีละดอนหั่นน่ะเห็นบ่ปีละดอนน่ะบ่ได้สิไปให้ผู้นึงผู้ใดนะผู้นึงผู้ใดมาออกเงินนี่น่ะเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยมันก็ได้คนบ่ได้ได้แต่ว่ามันเจ้าบ่ได้ทางหน้าประชาช
ชนลาวเจ้าทางหน้าเจ้าเองสถานีเอ้ามันได้จะให้ผ่านสถานีลาวุฒิอยู่ได้ออกมาโลดถอนเงินออกมาแต่มันบอดจับพิษค่ะแต่เจ้าวะก็จะบอกแม่นหนึ่งคนเดียวคนหนึ่งคนเดียวออกมาป้องกันสถานีลาวุฒิมันบอดจับพิษก็จะบอกมันบอดจับพิษมันบอดเป็นท่านคันบอดเป็นท่านข้าไข่เปิดได้ไหมมันเป็นการฆ่าใครทำมาหุ้นได้ไงนะแม่นมันเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองเอาเรื่องอนาคตของลูกของร้านผู้เกิดมาไงรุ่นผู้บริษัทเกิดนอทานนอเจ้าที่เอาเงินมาออกนะท่านเล่าล่ะ30คนก็ได้เท่าไหร่เงินบ่ฮอดพันเท่าไหร่ยังบ่เจ้าก็ได้ผู้ใดก็ได้แต่ว่ามันทางหน้าเจ้าคนเดียวเท่าอย่างไอ้ออกมาคนละกี่นะคนละดอกคนละดอกต่อปีนี่เนาะแม่นของท่านก็ยังเฮ็ดบ่ได้นะคนลาวมันพูดดีได้ทางนี้บ่เกิดคิดใจเริ่มจากโดนละอักหนึ่งนะก็ปีเฮ็ดบ่ได้ข้าพเจ้าก็ว่าจำเป็นจะไปไปอ้อนไปบอนไปมูมหาศาลคนที่มหาศาลเนี่ยเขาจะไปอ้อนบอนเขาบ่ได้เลยแม่นเขาบ่ได้บัตรพังแชร์แพร่ซิบือของตัวเองของให้ของมันนอทานนอมันจะนี่เนาะจะไปอ้อนไปบอนจะได้ของน้ำกันแม่นบ่ประเทศชาติแม่นบ่นอกขึ้นน้ำจิตใจคนเฮาเด้ขึ้นน้ำจิตใจคนเฮาคนเกิดมาจากพ่อแม่บ่สามนี่มันหักชาติอย่างนี้ครูมันสิหักชาติเด้แต่บอกถ้าครูมันสิขายชาติมันขายอยู่หั่นแหละก็คือสุพรรณวงศ์อะไรมันสิเฒ่าแก่ปานใดมันได้ดีปานใดมันก็ขายชาติอยู่ตรงนั้นเข้าใจป่ะมันเป็นอย่างนั้นมันถ้าว่าเป็นคนขายชาติกับคนหักชาติมันต่างกันต่างกับผมเลยเฮ็ดมาทุกทีทุกอย่างก็แล้วจะไปท่าสีอะไรกันนะท่าสีห้องการเขาอยู่ก็สิออกมันโคตรดีบอกว่าข้าพเจ้าก็บ่เคยเห็นใครเห็นทั้งชาติแบบท่าเขาปุ๊บเลยเบิ่งไปเบิ่งมาเลยนี่แต่คนกินชาติทุกมือเขาสิออกเนี่ยมันก็ต้องได้มั่งแล้วมั่งห้องทรงนี้มั่งออกให้เขาแล้วก็มั่งเรียบร้อยแล้วก็ได้ท่าสีเขาขึ้นแล้วเนี่ยกลัวมันฮะเมื่อเท้าอยู่มาเปิดสถานีสักมันฝนตกฟ้าห้องสโน่แมนมาเปิดสถานีให้มูให้อันโอ๊กโอ๊กพระดาลาวเด่นทุกสิ่งทุกอย่างเช็ดสมาธิก็ได้อย่างแล้วก็ชื่อคนโจมตีต่างต่างนานาอันนี้แหละมันคนหักแต่แค่มันต้องได้ผ่านมันต้องได้ผ่านความเจ็บแสบเป็นบ่อันนี้คนหักแต่แล้วก็ก็คือจะป่าแล้วเอาแล้วมันจะป่าแล้วว่าอันนั้นเขาว่าเราสิออกก่อนว่าคันผู้ขาสิไปออกพร้อมเกียร์มันบ่ได้ผู้ขาตรงสิ่งของได้ใส่จังได๋บัดนี้มันต้องได้ครอบเขาแอดลิมันต้อง3เดือน2 5 3เดือนครอบเขาผู้ขาก็ต้องได้มั่งเท่าน้อยเท่าน้อยลงนี่เลยนี่กลัวกันหั่นน่ะท่านคนหักชาติมันบ่ได้บอกกันเนี่ยโลดมันหักชาติเด้อือหือไผชาติผู้มือนี่คือตัวเต็มคุณมือ2,000 บาทมันก็ประกาศจะให้คนอยู่ไหนอ่ะนะเกณฑ์นอกที่กลับคืนมาบ้านกลับคืนมาบ้านสร้างบ้านสร้างเมืองนั่นแหละสร้างบ้านสร้างเมืองต่อยกันเห็นบอกมันจะให้คนลาวอีกนอกนี่นะเดี๋ยวไปเช็ดกฎให้มันแล้วเพราะว่าดันพวกมันทำลายมันได้45 ปีครับ5 ปีมันทำลายมันหมดแล้วมันคนหนีมาเลยเด้มันคนหนีมันคนหนีเขาบ้านมันให้พี่ให้น้องมันจะมันอยากให้เล่านอกนี้แล้วไปเสร็จไปเหตุไปใส่หนีไงละใส่หนีไปเสร็จก้นให้มันนั่นแหละความหมายนะแล้วที่พามันไปอยู่ได้มาลอกไม่ได้มาซีซอยได้ไปเออไม่ได้มาซีซอยเนี่ยท่านเนี่ยเล่าว่าที่เขาออกมาเบ้าจะใครพวกเขาเมืองบ้านเมืองเพื่อนแล้วแต่งบ้านแต่งเมืองคนว่าเด็เมื่อจังได๋บัดนี้ท่านฮู้อยู่บ่ว่าบัดแก้วแก้วบ่พวกมันบอกว่าตกกับจัดพัดอันนั้นตกกับจัดปัดเป่าพวกเราพัดถิ่นไผละพัดถิ่นก็เล่าโอซี่แหละแม่นบ่ท่านอ่ะมันจะเข้าหยังมันก็เว้าได้แล้วของมันกับอำนาจอยู่แล้วท่านบอกมันรอบักนี้รอเมื่อล่ะไปให้เมื่อขาถิ่นนะเดี๋ยวนี้มันตะบัดนี้ไอ้บังเว้าน่ะตกกันมาเนี่ยมันบ่ได้เฉลิมฉลองนี่หรอกพามันแล้วมันก็เว้ามันคือประคำใจแบบนั่งฟังอย่างมันจะว่าตาข้างรัฐสภาธิปไตยขี่ปอบมันเห็น
ได้อำนาจมากย้อนสหายแต่ก่อนสหายแต่ก่อนลูกหลานพรรคแห่งของประชาชนลาวมันแบบเรื่องอะไรตายห้าอย่างบางคนที่เขาหู้เคยสอนดีนะเขาว่าพ่อมาเคยสอนในป่าภาษาลาวเนี่ยบกของนะบกของแล้วก็นายกายเอาคือปุคาว่าบักบักไก่ซอฟที่ว่ามาน้ำพอน้ำนายท่าน้ำนั้นมันตายแล้วก็ยังว่าไอ้ไก่ซ้อนแก้วล้านเปอร์เซ็นต์ไหนที่ว่ามันมาปลอมหลังจากไก่ซ้อนแท้ตายอันนั้นลูกอันนั้นอินลูกอันนายนายลูกตายอันสองปีแล้วมันก็เอาไก่ซ้อนปลอมนี่เห็นบ่ถามพวกไอ้สมัครเขตเออพ่อมาเคยสอนในป่าภาษาลาวนี่ยังบกของจะไปของจะได้แก้วท่านอะไรเข้าเกี่ยวมันกระปากของได้ทานที่มันกระปากของได้ปากของได้บอกแล้วมันมามันใหญ่แล้วมันมาอันเขาเอิญมาใกล้ทางทานบักไก่ช็อตกับลูกติดมาได้มากับอีนายดกขันมันบ่ลูกเกิดก็ไม่ได้ดกได้ข้าเจ้าข้าพระเจ้ามาว่าข้าบุญยังไม่เห็นแล้วมันจะว่าลูกหลานประชาชนลาวคนอืมแล้วตัวนี่แหละทานขนาดบักบุญยังมันกับพวกขี้รักอยู่ตะการผืดพ้นผีมันบ่ได้เกิดอยู่สวรรค์เขตได้บักบุญยังไงดีฮะบักพวกขี้รักพวกโจรไหนมันไงดีฮะเห็นบ่เออกับพวกนาพวกทั้งไทยสามเนียงละเออบักอันนี้บักปัญญาเนียงบักวิจเกตบักเนียงสมานวิจเกตเออปัญญาวิจเกตก็ให้สัมภาษณ์พวกนะข่าวไทยปลายใต้สัมภาษณ์ผู้มาเห็นเจ้าสุพรรณวงศ์อยู่ประเทศเป็นไงเขาปฏิทหารธรรมดาเป็นไงเขาได้ยินเป็นว่าภาษามึงหลวงเขาก็ไม่เข้าใจเป็นไงเขาเข้าใจภาษาหลวงแล้วเขากับเข้าใจภาษาลาวหลายปันไหนคนมาตอนนั้นอ่ะมึงเข้าใจภาษาลาวแล้วมันก็ติดคุณนำลาวได้ยังไงมันแก้วได้ทานบางทีก็ได้แก้วบนไหนแก้วที่วัดออกมาจากอันทาแขกที่ว่าฝรั่งไล่ขาดแล้วมันเห็นว่าพลังมันพลังท่านมันก็ยุ่นทิมลงอันนั้นลงอันนั้นน้ำสางมันก็จะไปช้อนคนลาวเพราะว่าขาคนลาวให้บอกแต่ใช้มันพลังขาแก้วได้ทานตั้งแบบประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่มันว่าเท่าไหร่ก็อ่านเป็นวงเหมือนว่าถ้าเป็นเบ้าเจ้าครับภาษาอีกภาษามึงหลวงเลยเขาก็เข้าใจเป็นเบ้าเขาเนี่ยภาษาลาวเขาเดี๋ยวยังเก่งประเดี๋ยวนะว่ามึงไม่เข้าใจภาษาลาวมีคนอย่างแบบนี้มึงมาอย่างนี้มึงมาอย่างประเทศลาวใช่จริงไหมเป็นแก้วที่มึงด่วนสารพุทธประการอ่าฮะแก้วสารพุทธมาเนาะเป็นคุณนำเนี่ยคุณนำเราเนี่ยเอาก็มาขับไตกับแก้วน่าจะรวยหลังที่วัดเอาไปหันเป็นแก้วบดได้ทานอันแล้วข้าพเจ้าเบ้าแล้วก็เบ้าเรื่องพันธุ์วงศ์ตึกนี้อยู่ตะแคงตึกนี้ตะแคงอันข้าพเจ้ามันสังเกตเป็นตอนนั้นฝรั่งมันเข้ามาข้างที่สองฝรั่งเข้ามาข้างที่สองมันตีอสวรรณเขตได้แล้วตีสวรรณเขตได้แล้วมันมาอ้อมตะแคงอ้อมตะแคงมันมีจุดเดียวเท่านั้นที่มาเป็นจุดนี้ได้เป็นข้ามของเพราะนั้นพวกแนวลาวเห็นไหมฝรั่งมันก็ตีเข้าวันนี้สิงคโปร์ไปหาโฮจิมินห์ไปขอกำลังโฮจิมินห์มาต่อยฝรั่งไอ้ฝรั่งยูเครนโฮจิมินห์มันเหตุอะไรมันเหตุอะไรโฮจิมินห์แทนที่มันจะส่งทหารเวียดนามเหนือเข้ามาต่อยสิงคโปร์มันส่งสุพรรณวงศ์เข้ามาใช่ไหมคือต้องคัดคือต้องคัดว่ามันส่งสุพรรณวงศ์เข้ามาเนี่ยผมมีทหารแก้วทั้งมานั่นมันน่ะไปเข้ามามันจะใครพลังข้าสิพันวงกินนี่ข้าเดียวหรอมันพูดเลยนี่มาตะเข็บนี่มันอันบัดลบหนักสุดมันบ่ส่งว่าทหารแก้วนะเข้ามาเนี่ยเออขั้นว่ามันหักแพงแบบไหนกับพวกแนวลาวนี่แหละมันส่งสิพันวงเข้ามาเออเข้ามาตายอยู่แล้วมันเห็นเออมันมาเห็นแบบมันเอาแต่สิพันวงนี่เข้ามาเนี่ยปัจจุบันนี่ก็ยังย่องว่าสิพันวงนี่เก่งจะสั่งยาสูบเอ้จริงแก้วมันเอาปากสมานมีเข้ามาติดตามสุพรรณวงศ์ทุกบาทเจ้าเขาเรียกว่าทุกบาทเจ้าเออสิงคโปร์เรียกที่ทางได้สิงคโปร์มีปืนใหญ่สองกระบอกตีกับฝรั่งสมัยประชาชนตะเข็บตีกับฝรั่งนี่ไปสู่ฝรั่งปะฝรั่งมันมาแหงเรื่องฝรั่งเด้อใจแหงมันเข้ามาเป็นบอกเป็นพระเป็นข้ามของมันเอายนต์มันเป็นยิงเหมือนบอกยิงสู่สุพรรณวงศ์เกิดตายแล้วก็สุพรรณวงศ์เลยย้อนอย่างย้อนมาโคชิมินแหละธรรมดามาโคชิมินคนที่เอาไก่ตอนทุกเข้ามาเนอะเข้ามาเนอะตีตะแคงนะคิดว่ามันอันนั้นมันหักเป็นพวกกันนะลาวอิสระนี่นะที่จะเป็นสุพรรณวงศ์ตายจะโดนเลยนี่เนี่ยพวกอิสระนี่ไม่รู้นะยังบอกเข้าใจว่าปัจจุบันนี่นะยังขึ้นมาเกลียวเนี่ยเป็นไอ้น้องที่ดีของเขาไอ้บอกเขาจะทำลายลาวอิสระมาแต่สมัยใดพวกนั้นเขาคาร้ายได้ทานคาเห็นบอกคาลูกสุพรรณวงศ์ราคาพวกกันนั้น
ผู้มารวมมาล่านี่ก็แปลว่าอันนั้นทั้งลูกน้อง31คนผู้ได้ตายหั่นน่ะมันขาบ่ได้แก้วว่าคําผู้ได้หักศาสตร์หั่นน่ะแก้วที่เขาฆ่าพวกอิสลามโดยตรงอือหือไอ้พวกอิสลามไอ้พวกอิสลามนี่ฆ่าพวกฝ่ายฝรั่งเศสจากเราโดยตรงอีกอือหือก็น่าจะมีราคาราคาการเมืองเขามันอยู่จังซั่นเฮ็ดให้เขาจะไปตกลงกับเจรจากับเขาได้พวกฮานี่แล้วสักมื้อสิแทนเขาได้มันบ่มีทางผ่านเลยนี่ทางเดียวพวกเขาออกมาต่อสู้มาเปิดหน้าฉากให้เขาหู้ที่ต่อสู้ทางด้านกำลังมันก็มีอยู่แล้วไอ้ลาวนอกนี่ไอ้ลาวนอกนี่ออกไปซื้อปืนซื้อทางไปตีเป็นปั่นเมืองเขามันบุกเด้มันบุกเป็นไปบ่ได้ครับผู้ค้าก็ยังบอกละผู้ห้องจับคอยพวกเพียงแต่ว่ามาเปิดฉากขายหน้ามันนี่ก็คือแบบว่ามีเดียนี่ล่ะเห็นบ่มันก็คือผู้ค้าว่ามันเปิดอยู่ปักกิ่งข้างไคมีแต่วิทยุในฐานเอาบ่มือบ่เว้น24ชั่วโมงมึงยังเอาแม่นบ่ล่ะมันสิมีสถานีใดที่สถานีลาวที่ที่ออกมาเปิดแผนที่ทุกเกี่ยวกับเรื่องการเมืองของเราต้นเดือนนี้ก็จะบอกต้นเดือนนี้นี่ก็ที่ไปจับมือถือแขนเขานี่ก็ที่ไปอันน่ะเจรจากับเขาเอาพวกเป็นกลางเอาอันน่ะเจรจาปีของเราเจ็ดสิบห้าเออท่านยองปารีเขาก็ยังล่มได้สบายเอ้าก็คือผู้ค้าเว้าจะต้องถามเจ้าเองนอนแล้วมื้อการภาว่าเจ้าแม่นไผขนาดเจ้าชีวิตกับเจ้ากับนายเฮาผู้ที่ว่าอันนั้นคู่คะแนนเส้นอันนั้นสัญญากันมันก็ยังไปฆ่าให้เกียกแม่นบ่ล่ะท่านเอ้าเจ้าแม่นไผล่ะเจ้าแม่นหนีตายมันฆ่านําบ่ท่านไหนท่านแม่นบ่ล่ะมันถูกต้องแล้วอือถูกต้องแน่ล่ะต้องป่ะล่ะมันจะเก็บเคลื่อนร้อยเคลื่อนพันเคลื่อนมันก็เฮ็ดได้เพื่อเอาเสื้อเนี่ยเพื่อเอาเงินเขาถมมันไงบ่นี่อันน่ะนี่อันตรายไหนเงินเขาถมมันนี่ทั้งแง่โควิดเข้ามาถ้าเกิดเงินเขาถมมันด้วยไงบ่แม่นแม่นแม่นแต่เมื่อกันที่มามาข่าประชาชนเราเนี่ยมันล้วนจะเป็นเงินเป็นคำได้ค่ะแม่นแม่นแม่นให้พวกเราเด็กมันเอาเอาความทุกข์ของประชาชนของประเทศนะไปหาขอประเทศนั้นประเทศในเดียวมันจะว่ามันบ่เฮ็ดบ่สร้างมันเอาความทุกข์เนี่ยไปเจ้าตายหาตายหุ้งกันนะเดี๋ยวนี้น่ะเห็นบ่อะล่ะเขาเขาเบิ่งคนลาวเด้อท่านแล้วพวกเขาเป็นห่วงเป็นไงนําโลกสถานการณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองเขามันบ่เป็นหยังพวกเขาที่นี่พวกเขาอยู่ดีกินดีมาแล้วพวกเขาสิไปห่วงหยังสําหรับชีวิตพวกเขาแต่ว่าเขาจะเป็นห่วงบ้านเมืองเขาบ่อยากให้ประเทศเกี่ยวประเทศเข้ามานั่นเห็นบ่มาลังแกพวกเขาก็นี่แหละก็คือเฮาบอกแม่นบ่สถานีอันนั้นน้อยๆนี่ขนาดฮักเปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องเว้าบ่สิเป็นสมาชิกบ่แม่นสมาชิกก็ยังเอากันบ่ได้ยังเก่ากันบ่ทิดมันแม่นอีหยังก็จังว่าผู้ค้าล้มกับยะป่าอยู่เดียวนี่หั่นน่ะแต่ว่าคือท่านก็เลยออกมาด่ามาจมมาก้อยมา 3% มันก็เกิดคนดีแล้วก็บ่เก็บกันเลยเดี๋ยวนี้น่ะเอาแผ่นดินไหวทันฮู้แล้วบ่เฮา7จุดกว่าพุ่นมุ่นเบิดอันนี้มันเก็บมุ่นมัดเดียวมุ่นมัดคือมื้อนี่มันเหมือนคําสาปแจ้งไผขันมาเด็กบ่ขันบ่เชื่อจะลบลู่กันเด็กบ่ข้าพเจ้าเชื่อเนี่ยพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อในคนศักดิ์สิทธิ์ของมันนะบรรพบุรุษเขาที่ว่าของมาซอยตัวเขาคุ้มมือเขาวางสิ่งมีชีวิตไปทำลายเจ็บได้ทำลายเสียวได้ขันบ่เป็นขันบ่เป็นบรรพบุรุษเขามาซอยตัวเขาก็แม่นแล้วก็คือผู้ค้าเฮ็ดต้อผู้ค้าบ่ได้เฮ็ดเพื่อครอบครัวครอบครัวผู้ค้าได้เฮ็ดบ่อันนั้นก็มีขันหาแล้วก็มีทูบ16ดอกผุดอยู่นี่จะได้ฉันเอาสาบแช่งแบงเวมันผู้ค้าก็เอาข้ออันนั้นอันนั้นห้องเคียงอยู่หน้าเดียวนี่เฮ็ดจะได้ชัดก็เพื่อประเทศชาติเพื่อชนรวมก็ยังว่ามันอีหยังแต่ว่าแม่นว่าตัวเท่าที่ว่าบ่สําหรับเฮาเด้อแม่นบ่ล่ะเฮ็ดจังได๋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 แล้วก็หลายคนที่ว่าออกมาเนี่ยแต่ว่ามันถึงแม้พอมันก็ยังบ่เพียงพอมันบ่เพียงพอออกมาซอยกันมันทุกย้อนดอกด้าน30ตราต่อเดือนนะข้าพเจ้านี่ยังตรงไปของเสื้อพุ่นมันตามอ้าวผู้ค้าว่านอกคันวัดทุกคนที่ว่าบ่ฮักแต่ว่าสักส่วนอ้วนว่าฮักสักอันนี้ผู้มีผู้มาออกมาตั้งหน้าแล้วก็ปีละดอนเท่านั้นนะแม่นบ่ท่านมันมีหยังคนลาวคือมากระเดียกบ่แท้น้อหยังวะแม่นบ่เดี๋ยวเนาะไปที่เรากินนั้นถ้าตื้นโอ้มันเป็นดำเดียวได้ท่านเอ้ยอะไรระยะแต่ผู้ค้านี่เป็นเจ้าเมืองลาวหั่นมาเฮ็ดไปมาระยะแต่ผู้ค้านี่เอาเงินไปซื้อรถซื้อแล้วเอาก็มากวดแล้วแม่ท่านมีสิทธิ์มากวดได้กวดแบ่งผมมี PCA มีถูกต้องตามกฎหมายผู้ค้าจังว่ามีไลเซ็นส์ถูกต้องผู้ค้าบอกก็ได้ได้ซะมาสนใจเรื่องตัวเฮาเรื่องตัวเฮาเรื่องตัวเฮาแล้วจะซื้อมันซื้อได้ป่ะ
มันมาต้นมาต้นอย่างเขาแบบเดียวนะเขาจะเป็นวัดเขาจะเป็นโซล่าสังรวมขึ้นได้คือลาวแดงเลยต่างบอกอันนี้เขาจะบังเขาจะมาบอกให้ลูกหลานเขาเข้าใจเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องลาวแดงที่ไหนที่มันสืบเรื่องท่านกระปุกที่ไหนกันมันบังแนวอะไรนะมันน้อยแนวแล้วแต่งขึ้นอะไรกันตักไปนู่นดิตักอย่างตักไปขึ้นขึ้นโด่งๆเลยเป็นเอาคำขึ้นมาบอกอะไรมันแน่สินะขึ้นมาบอกอะไรมันแน่สินะต้องโดกมาอยู่ก้อนให้ก้อนให้หมดละพันบอลละเรื่องเลยว่าพูดละสิมาพันก็มีนะเดี๋ยวนี้เอาให้อันนี้เลยเออตรงมานี่มันขึ้นลำเท่านึงโอ้โหก้อนให้มันบนของคอยคุณจะใช่แล้วว่าจับจุดคำไถ่ก็จะเอ้าจุดคำไถ่มันนั่งอยู่ข้างเล่าก็สิเห็นปะคนหัวลูกได้คนเอาไปเลยเออขายแล้วจังหวะใช่อันนี้แหละเอาว่าเขาต้องบึ้งเป็นขักแม่ต้องซาเป็นขักแม่ขักซาอักบาดมันโมเป็นสีหักได้เดือนหนึ่งสองเดือนได้ผ่านมันต้องตลอดที่เขาจนเขาตายก็ต้องหักบาดเลยเอากระเดียบในนอกกระว่าลูกล้านเขาอยู่ทั้งในเขากัดหูแจ้งตาสว่างย้อนพวกเขาป้อนข้อมูลข้อมูลมาพอมันเป็นเทปเขาบริเคสในเฟซบุ๊กมันเป็นเทปเขาว่าเวลาเฮ็ดไลน์เฮ็ดเวียเคสยังเขาช่องหูเขาก็หูกับพวกเขาว่าอย่างเลยเขาหูบดเดียว่าพวกพักรัฐผู้นำเถอะเป็นลาปลอมเขาก็หูบดเดียได้สิเขาหูบดเดียเขาก็ต่อสู้คือมันวันมันต่อสู้ได้ทันแต่เนื้อตลอดไตมันอยู่บ่ได้ผู้ค้าก็บอกว่ามันอยู่บ่ได้เดี๋ยวนี้น่ะมันนอนก็บ่รับแล้วทีนี้แต่มันปิดรับเดี๋ยวนี้น่ะเห็นบ่ล่ะเขาอยากให้คนอื่นน้ำคนอื่นมันโดนคนลาวคนนี้เขาอยากให้เขาหนีนะมันโดนคนลาวแล้วมันโดนคนประโยชน์ให้คนลาวคนอื่นนะเขาทีนี้สองล้านสามล้านกันสามเขาเป็นคนลาวเขาจะบอกเขาจะจับตัวคนโอเคเขาติดคำมันนั่งนะสัมภาษณ์กับพวกเขาเอาประเทศชาติกับพวกเขาเอาทุกเขากับทุกแบบคนลาวเขาเอาทุกกูช่วยบวกการมาทานเห็นที่หนาแต่มันไม่จะแก้วทั้งสิ้นเลยเห็นบ่มันยังรับหูรับตาปล่อยอยู่เฉพาะพวกเขาต่อคอยเขาจิ้มย้อมเฉพาะสัตว์รู้แล้วเกิดมาใหญ่รุ่นมากจะมาเป็นขี่คามาใส่ให้พวกเก็กพวกแก้วขี่เหือดนี่วะสมัยนั้นอันชัดที่ภาพจะไปเชื่อจะไปการเจรจาจะไปเชื่อมาไหนการเจรจามันการหลอกลวงที่เข้ามาเอาประเทศชาติบ้านเมืองเอาดุสือเขาจะการเจรจาอีหยังกับแม่นก็ซอยโคตรล่มระบอบกับลูกกับหลานซอยถามว่าลูกหลานมีอำนาจพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีอำนาจมื้อนั้นท่านอยากเอาหยังอยากเซ็นสัญญาหยังอยากทวงสัญญาบ่เอาจะเฮ็ดจะได้เก็บเฮ็ดแม่นบ่ท่านท่านต้องถือ 100% แบบเอออันนั้นแหละมันพวกที่ตายที่เป็นของพวกเฮาอ่าฮะมันอำนาจตกมือประชาชนน่ะว่าอันนี้เป็นหยังปลาท่านกระปุกปลาบ่ท่านเอาขึ้นมาสิลาบและสิก้อยและสิต้มและเฮ็ดไปมารถสิชุกกันลงเฮือสิตีกันอยู่ในเฮือกที่ซื้อบ่ได้ป้าจากตู่เห็นบ่ขอบใจหลายครับโอเคขอบใจหลายๆเด้อบายบายก็ขอบใจเนาะนี่แหละเฮาจังหวะพยายามออกมาบอกมาว่าสักส่วนอ้วนพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้สาระเวลามาเว้าแล้วก็เฮียกฮ้องว่าเป็นจังได๋คือว่าสถานีน้อยๆนี่เห็นบ่คือนักวิชาการเว้าหั่นแล้วคนลาวเขามันมวยหน่อยได้พี่น้องหลายหมื่นหลายแสนควบหักศาสตร์สิไปให้แต่มูสักชวดอวดตัวเองยังตัวเองก็ต้องสำนึกตัวบัดเกิดเบื้องนอนบัดพักแช่เพจสะบือตัวเองหูว่าเจ็กหูว่าแก้วหูว่าได้ขึ้นหนาเลือดทำลายปีละดอนหนึ่งนะสิบวชกันบ่สบายดีสบายดีเอาเชิญเลยเด้อหนูอ่านดูว่าของคอยห่อดูว่าเจ็บหรือเปล่าว่าเพิ่นอ่านอะไรยินวะทุกคนว่าเจ็บของคนยินนะจังแล้วเว้ยบริยินบริทามเป็นภาษาเบิ้งจะไฟดาวไฮดรอกเออทำอะไรจะได้ว่าเราเดือดทั้งนี้แต่ซอยไปซ้ำโซ่ได้ยังไงทำไปเหตุการณ์ยังไงคิดอยู่มันเงียบอยู่ก็คือว่าหันแล้วนอกทาวาทุกคนหูว่าบ้านนาทีของประเทศชาติบ้านเมืองนอกคนลาวครับมันมวลหน่อยเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ร้อยแสนบ่ได้ทางเอิดกันยากนะเออพูดละดอนนะผมเป็นคนบ่เคยบอกเบอร์เงี้ยกันไปคือเป็นป่าแล้วว่าอยู่ด่าเฮ็ดเศรษฐีบ่ล่ะพวกคอยเฮ็ดอยู่ที่ป่าหั่นน่ะอันบ่แม่นบ่เลยไม่พวกเขาอยู่เมืองไทยยังไงคนเต็มอยู่ในสวนบ่เอาพวกข้าก็อยู่ป่า6ปีเด้6ปีกว่าเด้หยุดนอนอยู่ป่าคือกันได้นี่ก็ดีเอาเห
นี่หมดตามยุตามันอยู่ในหมดเลยยุตามันออกก็ครับมีพออยู่ในป่ามันกับดูดีร้านที่เจ็ดที่แปดก็คู่อ่ะนะน่าเอาคนยุคมาเรื่องข่าวชุนคุ้มกันคุ้มกันหมดเลยมันจะมาให้ประเทศที่เจ็ดที่แปดก็คู่อันนี้แต่ยังเบิดไปเครื่องใหม่ก็มันเต็มเบิดหมดเลยมีใครอย่างนี้ที่จะใส่หัวคิดตัวเนี้ยเขาเองไปหามาอ่ะเจ้าคิดว่าห่างจากดินไทยบ้านคนไทยไปชิดช้อมนักกิโลเลยชิดช้อมนักกิโลเลยเรื่องนั้นนะแต่หลังจากต้องไปจากบนไทยอ่ะจะต้องไปหาบ้านมากกับชิดช้อมกี่นักกิโลบ้านนั่นจะยังพักกันสูงมากจนสิบกว่าปีแต่อายน้องอู๋กองก็พูดคิดว่าอู๋เขาจะตายจะลงทุกอย่างมาเขาไม่ได้คิดนะมองยังไม่ได้คิดคนหน้าเขาไม่ได้คิดทั้งประเทศชาติเรื่องนั้นหรอกไม่ได้คิดไม่ได้คิดดีมีคนที่จะที่ไปของขั้วที่ไปขึ้นในประเทศไทยมันมึงไม่ยุ่งใต้โซ่มันจะเจอที่คนน่ะแต่ว่ายืนแน่นกันในนี่เจอใต้โซ่การใช้ของขั้วมันจะว่าแน่นน่ะแต่มันมีของขั้วมันจะอยู่ตรงไหนอาศัยกินใช้อย่างนั้นการเจ้าซอยคนเอาเจ้าแต่ที่การกระตุ้นช้านี่มีอะไรอ้าวอันนี้โอ้คุ้มจริงเลยอือแต่ขวดเครื่องยุ่มอันนี้บ้านนั้นใครนี่ยุ่มเครื่องยุ่มพูดมันพีดีนะยุ่มบ้านนู้นนี่นะพวกไร้เครื่องอยู่หันมาถูอยู่มีการเชื้อทุกลักษณะเพราะว่าจะอยู่มีการอยู่ฝรั่งอยู่อันญี่ปุ่นก็มีอยู่ในหลายประเทศแต่ที่ก็มีร้ายคุณบอกแต่ที่หู้บอกว่าควบทุกมันทำไรเนี่ยมันควบอย่างไงจังไรจังพักกันเฮ็ดแต่ว่าพอมีใครหายการเชื้อเยอะเขาหนังก็เดินไม่ที่เลี้ยงการอดที่เลี้ยงแต่ยังพากันถึงจะนอนชิบกปีเครื่องไม่เครื่องมือท้าเองมันไม่ไปมันมาตรวจมั่นใจหายย้อนยังแต่คือปีฝ่าระหว่างมันก็ถือขั้วมันย้อนห้องหักไปเกิดมันร้อนเนาะหักพื้นเพื่อนดินในน้อยนะไปให้พ่อแม่พี่น้องในยูเลยยิ้มกันก่อนอ่ะผู้ห้องจะไปอะไรนี่หรอก็เลยคิดว่าอันเสียเมื่อหรอว่าแต่คนที่เอาว่าคนที่เขาเอาเป้าเชื่อมเป้าเชื่อมเป็นระบบเก่าระบบกษัตริย์เขาว่าเรื่องการบอกกระตักนี่เลยว่าเป็นเจ้าเสือเพราะว่าเขาเกิดมามีกระตักพวกครอบหนึ่งบ่อยแม่นล่ะกระตักคนถือกฎหมายของคนไหนเห็นบอกกฎหมายของคนกฎมณฑินกฎมณฑินเพิ่นมันบอกเขาบอกเลยบอกเห็นบอกเพิ่นเล่าเรื่องคนมีเขาสั่งสอนพวกพวกข้าให้ตีนี่บ่อยอ้าวคนคนกฎหมายคนบอกนี่อะไรเจ้าบอกเก่ามาโทษพวกที่ให้ล้างหรือมาโทษพวกเราให้ปล่อยไปไปยุคตัวอย่างกับสุพรรณวงศ์อันนี้เห็นบ่ยุคสุพรรณวงศ์เห็นบ่เลยท่านหน้าของสุพรรณวงศ์ถือขจัดเห็นบ่เลยรัฐบาลถือขจัดเห็นบ่เลยนอกจากพวกคอมมิวนิสต์เห็นบ่เลยแม่นล่ะท่านกันยังปล่อยให้ออกไปหนาปล่อยให้ออกไปต่อร่วมในท้องเพียงภาคเหนือหนาเห็นบ่เลยอันนี้คนเล่าเล่าไอ้สิ่งนี้คนเล่าท่านเล่าเขาเล่าเงี้ยเงี้ยไปมันเงี้ยมันบอกมึงก็จะว่าน้ำมันหนาที่ว่าเขาเล่าเรื่องนี้นะรับตัดต้นให้เจ้าจ่อว่าให้เข้าใจกันคนเข้าใจหนาเพราะว่าเป็นเป็นอย่างกฎหมายเป็นออกมาเป็นในหลังทั้งบ่อยขาเนื่องจากว่าเป็นบ่อยขาขั้วกันเล่าตัวเล่าทั้งหมดเลยแม่นแหละเป็นบ่อยขาเป็นจะปล่อยตรงนี้ถ้าเราเป็นบ่ปล่อยตรงนี้รัฐบาลคุยขาที่เล่าเป็นบ่อยขาที่ไหนแม่นแม่นแม่นอันนี้ความจริงว่าเราไหนย้อนยังคนเล่าเอามันง่อยคนบ่อยทำไรกันแต่ให้จะไปต่อร่วมท้องแข็งฝั่งเนื้อบ่อยจะมาดูร่างกันให้จะยุ่งหันนั่นจ้ะแล้วสุพรรณวงศ์อีกคิดจะค้างหลังก็สุพรรณวงศ์คิดจะค้างหลังตาอ้ายตัวเองว่าจะเป็นจากชีวิตนี่แล้วจะได้สัตว์จะเป็นแต่สัตว์เพราะว่าหลังจากเรื่องวัดแก้วมันจะไปอยู่แล้วขึ้นเพียงอีกแล้วนะเจ็บมันจะไปอยู่แล้วมันบอกมันคือว่าอะไรเนี่ยมันจะเนื้อหลอกพวกนี้หลอกสองคนอ้ายหลอกนี่ตาอ้ายตัวเองนี่แล้วอันนี้คำบอกไปเงาะมันเงาะอันนี้บอกตัดต่อเสร็จนี่แหละเอาความจริงมาบอกเจ้าห้ามเล่าเรื่องเจ้าจ่อเล่าเรื่องอันนี้ไม่ไม่หนีหรอกคือการกระชับสนามกระชับสนามนี่บ่ได้หัวทุกคนรู้ว่านี่หนาบ่ได้ก็มีนั่นหรอกบ่แล้วต้องกับไปยืมเงาะยืมเงาะปอปังไปช้อนผมมีหานผมครบต่อซอยจีบ่แล้วทุกคนรู้ว่าจะเป็นคนได้เล็กกระช้อนผมมีหานเป็นแก้วไหนแม่แล้วกระช้อนแก้วแล้วกระช้อนแก้วแล้วเห็นไหมจ๊ะต้องกระเทาะทุ่งแก้วเขาอ่าฮะบ่ได้อันนี้เราควบคุมเล่าเจ้าสมควรว่าท่านเจ้าจะเอาเงินจะเงินจะเป็นอันนี้อยู่ในเงินจะนะธนบัตรเงินจะเก็บกินเจ้าสมควรเอาสุพรรณวงศ์นี่หมดแหละอยู่ในธนบัตรของเจ้าหนาอันนั้นเป็นเครื่องสร้างของคนเรา
เป็นผู้นำกระบวนการต่อสู้ของคนลาวเป็นอ้าวขณะอยู่ในป่าก็ยังใส่หูบักแก่อันนั้นโหดจิมินผู้นั้นเดี๋ยวเขามามันจะใส่หูไก่ซอนนะเดี๋ยวนี้นะนี่ละคนลาวเขายังบอกเข้าใจว่าเขาสิบเบิร์นนั่นเองลูกค้าเห็นมือนี่นะมือนี่เป็นบอลลอนเพี้ยนศาสตร์นะบอลลอนเพี้ยนศาสตร์เล่ามาลองไหนนี่แต่คณะอยู่ด้วยผมเพราะว่ามันทุกคนตัวนั้นว่ามันจะออกใส่ไรบอลอยู่นอกนะเขาออกมาตามเรื่องนอกขอข้างนี้ความตรงนี้เรื่องอันเพี้ยนศาสตร์นั่นนะมันไม่ได้ลองเพี้ยนศาสตร์เล่าตั้งดีไม่หันไอ้มันยังมาทั้งโลกว่าแสดงพุทธบาททั้งโลกขนาดมันยังสอนกันอยู่ในนี้ขนาดของเปลี่ยวมันขนาดนี่เลยมันบันเดบบรับผู้เกี่ยวกับของคนเล่าฮะเอ้คนเล่าเขายังบอกเข้าใจไหมโตเข้าใจไหมว่าเขาสิรับแบบไหนเออขยาวันโตมันเลยไปออกที่ดินอันนี้แหละคนเล่าฮะยังเป็นคนมีเทพจะล่าหลังอยู่ไม่เลยอยู่ในประเทศเรายังเป็นมูซาล่าหลังเขาบอกขึ้นกันครับเขาอันนี้เขาออกมาอยู่แข้งซ้ายชุบุญหมดอ่ะมันเป็นเลขเจ็ดสามสิบเจ็ดเขื่อนบอกสามสิบเอ็ดเขื่อนสามสิบเจ็ดเขื่อนฮะแม่ละประเทศสามสิบหกเขื่อนฮะสามสิบเจ็ดเขื่อนสามสิบเจ็ดเขื่อนเนี่ยที่มันไม่ไหวไปไหนบ้างเจ้าสะโพกเข้มย้อนอ่ะอันนี้มันเท่าไรก็ดีนะจ๊ะผู้ขายว่าจะบ่มันผู้ขายขาดแต่งไม่ผู้ขายเนาะมือทำอะไรไปสามสิบเจ็ดเดือนไม่เข้มเงียบก็ดีนะให้มันตายค่ะก็ตายกันเขาไปไหวเนาะให้มันตายมันตายอ่ะมันตายแล้วมันไม่มีตัวอันนี้หรอกมันบ้าพายแล้วเราต้องส่งคนธรรมดาหรอกปักท้ายปืนหาครูกินแล้วบัดเดี๋ยวพ่อแม่ที่เรามันจะตายด้วยกันมันกับมีแผ่นดินอยู่คือกันพี่น้องก็ต้องตกใจให้มันตามไปรอดมันขึ้นมานานๆขึ้นลงไปมันซึ่งกับอะไรกินหนังในบ่อนอ่ะตัวอะไรเรื่องในเกลืออย่างมันขายไฟไรขายไฟไรมันก็สร้างห้างคู่มีสนุกผักปลูกกัดมันคนนั้นแต่ที่กำลังมาขายไปในนี้ขายแผ่นดินแผ่นไม่ต่อขอแต่มันก็บริเวณเกลือเพื่อมาบ้านพ่อแม่พี่น้องหรอกขายบ่อเงินบ่อขั้นมันหัวร้อนจนตลอดคนผักคนดันมันคนนั้นลูกเจ้าถูกง่ายมันเท่านั้นบอกมันอวดร่างกันฉันบอกก็เสียโป้ซึ่งมันอัดหนูมาเป็นโคตรเป็นโคตรเป็นโคตรเลยบ่ได้ขั้มเงียบหนูมาเป็นแทงเป็นแทงนี่มันมาแต่ใสขั้มมันมาแต่ใสอันนี้ควรกินประวัติแขกอันนี้มาบอกกันเลยนี่ต้องขวดซอต้องเบิ้งอ่ะปีที่ห้าปีแต่คนนั่งไม่ยังสั่งยังไงเลยให้ปฏิกิริยาสั่งเนื้อสั่งหนีนี่แล้วสั่งหนีให้ประเทศนี่แล้วมิตรนี่แล้วตัวหัวอยู่เดียวนี่มันนอนข้างมันมีตะขี้ต้มมันบ่แล้วมาสร้างให้ก็ให้เจ็กมาเก็บเงินนะเดี๋ยวนี้จะไปกลับกับประชาชนแซดกลัวผมตายยังวะเจ้าเงินมาใส่ล่ะเบิดไม่ก็ถึงมันก็เบิดมันบ่แล้วคนกินมาบอกเลยโอ้ยให้ขอบอกนิดหน่อยมันเบิดแต่ไอ้บ่ครับฟ้าใจวันฟ้าคนเราเขามันโมตื่นโมจับเป็นบ่สางมันโมงสางมันเลี้ยงเขาบอกไปเก็บเงินในปลาส้มแม่เก็บเงินในปลาส้มเขาบอกแล้วว่าวันนี้เขาไก่ช้อนไหนว่าแล้วว่าเขาไก่ช้อนไหนไม่เข้าใจไหนเขาบอกเขาว่ากระบาดได้บาดนี่เมื่อเขาเงินบาทไปแล้วเขาบอกไม่เป็นเงินบาทคันนั่งเงินบาทเงินลงมาถ้าเป็นเจ้าของประเทศได้แบบไหนลองถามตำรวจเลยคันเจ้าเป็นเจ้าของประเทศจงใช้เงินเจ้าพอที่ใส่เงินเจ้าประเทศเพื่อนบ้านเขาบอกเอาไหนเขาบอกหาผู้เงินเจ้าธนาคารบอกเขาบันเส้นหาผู้เงินเจ้าวันนี้เขาใกล้ช้อนเจ้านี่นะเจ้าใกล้ช้อนเจ้านี่นะไม่โลกคักนะเจ้าใกล้ช้อนเจ้าแก้วเจ้านี่นะเขาบันเส้นหาผู้ธนาคารบอกเขาบันหาผู้อ้าวเจ้าการขึ้นค่าจะบุรีต้องค้ำประกันเงินเจ้าอ้าวใกล้ช้อนหาผู้บอกเงินบอกค้ำจะกระบะเดียวนี่ละเอ็นการมันทำได้ศาสตร์ของเขาอ่ะนะทำได้ศาสตร์ศาสนาพระมหากษัตริย์ของคนเล่าอ่ะนะเพื่อในคนเล่าโอนเตี้ยโอนเพี้ยเตี้ยลอยลงไปเติมมือเล่นน่ะบอกแล้วยังมาพ่อยังปฏิจจาบ้าฆ่าญาลูกฆ่าอีกพูดแล้วบอกว่าเขาฆ่าแบบไหนคนนั้นเขาจะมู้หู้ไหนหู้เขาฆ่าไปยื่นอะไรไม่ยื่นหรอกล่ะบอกเจ้าพวกเจ้าพวกง่ายไปนะนั่งร้านกองร้อนผู้ใดนั่นจะทำกูดีดูเรื่องลูก
จ้ากับพี่จิ้นคือกันนั่นบอกเอ๊ะคือกันคือกันกับสางเคลื่อนนี่แหละแต่ก่อนเขาบอกว่าเจอสร้างสางเด้อทำลายประเทศชาติตอนเมื่องูเขาอุบัติแต่นี่คันเมื่อค่อยเจอแข้งเจอทุกมูลในฟ้าเล็กเขื่อนแต่วัดชวนให้ประเทศล่ามันจะเลยร้ายกว่าไหนกับซาถูกยั่วมือบ้างไอ้คนคนเนี้ยโตร้อนมันไปหาครูครูเพื่อเชื่อมันตั้งเขาเอออย่างเจ็บโนไม่โนร้ายหันมันจะสิตายที่กันต้องตกใจที่ห้องอันนี้แหละอันนี้แหละครูนั่งที่สระสงสัยเป็นบ่เออครูนั่งที่สระสงสัยขายบ้านขายเมืองขายอยู่ขายร้านขายจนวัดตรงนี้มันขายพี่นายบอกว่าจะขายเมืองนั่นอันนี้ขายเมืองนั่นอันมันจะคักเพราะว่ามันไม่เอาขายเด็กๆแต่เนื้อเครื่องใส่มีน้ำของเอาหาปลาสอยที่บ่อนี่มันมีแล้วที่ยังแบ่งเอาต้องเบิ้งเนี่ยไปมาแล้วควงตัวเนาะบ่มาเราไปเอาควงจริงมาเราเพื่อการกันเอาเราแล้วว่าอย่างที่บอกเมื่อบางอันอย่างเช่นว่าอันต้องบ่เป็นแกงขาวหรอเมื่อต้นเพลิงบ่แก้วเมื่อบ่แก้วก็เห็นละถ้าได้มีหูแก้วก็ทิพย์ไหนว่างเออทำกระชอนพวกนี้ห้ามทำทุกวันพวกเขาก็เห็นมึงบอกเห็นปัญหาเนี่ยเนี่ยฮะกระเจ้ามันไฟบ่ได้ฮะว่าไฟบ่ได้เนี่ยนะแม่นล่ะเจ้าว่าเจ้าสลายคอยจะเห็นคือกันท่านคอยบ่เห็นคอยจะกล้ามาลาเจ้าท่านคอยลาท่านคอยเล่าบ่มีคู่ความจริงคอยกระบอกบ่ได้ไปเอาแต่ความจริงนะเล่าไอ้ก็เห็นว่าความจริงนะเล่าก็เห็นแล้วก็ต้องเล่าว่ามันจะไปดีหรือทำไหนว่ามันดีหรือทำก็เท่านั้นบอกเออไปหูกระดาษขจัดกระดาษบ่มีอันนี้เชิงจะไปหูท่านเห็นแล้วต้องเอามาบอกมาว่ามาโต้มาตอบกันเด้งท่านถือนี่บังหามาลองเด้งเนี่ยก็อยากให้มีเรื่องบังหาหาบ่มีบังหามันบ่มีการต่อสู้เนี่ยจีวะละแม่นแม่นเจ้าจัดข่อยเขาต้องจัดเจ้าผมรอบังหามเกิดขึ้นมาหลังบอกเลยผู้มึงนะเอามากันเด้งเนี่ยยืนยันกันเด้งเนี่ยแต่จิ้มหามาเนี่ยสี่จิ้มหาปีจะทำได้ประเทศชาติบ้านเมืองขาคนเล่าร้ายไปไหนเด้อโอ้ยร้ายร้ายพระขาร้ายไอ้เจ้ากันมาบังยืนมากันบังจะบริขาคนเล่าบ่เนี่ยถามกันเบิ่งเนี่ยถ้าเจ้าฟ้ามหากระทับมากโอ้พ่อมีบ่ภัยรักของคนเออตอนยืนยืนยันยังเนี่ยถามกันน้องเบิ่งก็ย้อนระบบเพื่อนนี่แหละอันนี้เราเขาจะบอกให้นักการเมืองผู้เก่งๆขนาดให้เราไปคิดไปอ่านดูเนี่ยว่าตุ้งย่านถ้าคอยบริสุทธิ์ก็เป็นนักการเมืองคอยบริคู่มือหรอกคอยบริคู่มือคอยเป็นคนบ้านนอกคอยไปแก้ป้องคิดจะถือบ่ถือก็จะตรงนี้ปัญหามันจะไม่เหตุการณ์แบบนั้นท่านว่าทหารถ้าบริคอยเขาจะยิงเจ้าในตัวละแม่นละถ้าเขาเป็นคนอันนี้เขาว่าเขาตัวมือหนึ่งของเขาเลยแมนแมนเพราะว่าในรายการเราขอมาพี่บอกคือการจะออกมาลามาว่ามาว่าเบาเดินจะเข้าในในเมื่อเข้าแล้วมันจะยังไม่หัวเจ้าอยู่คือเก่าคือการเรื่องนี้เนี่ยคือการก็แบบเนี่ยประฆ่าประเทศนั่นหรอกจะใครเล่าเนาะเมื่อกลุ่มรุ่มสมัครที่กันไม่อยากรู้ว่ากระเมื่อจะว่าได้ไหมเรือรู้เออฮะเรือรู้นี่จะทำที่พ่อมันพ่อแรกก็จะดูจักคิดกันกำลังโตต่อจากนี้เดี๋ยวยังมีคิดเรื่องที่ร้อนต่อเป็นสังสารพลังงานคิดต่อต้องไปตัดสังสารออกคอยจะเสียสังสารเล่าให้เต้าต่อจะมีคิดเรื่องที่ร้อนมันก็บอกเดียวแต่อย่างนี้แต่ที่ว่ามึงขาสูงนั่นเองเรื่องที่พวกมันยังเอาดูแล้วถ้ารู้แล้วอยากอยากจะต้องคิดแม่นแม่นแม่นอันนี้ละคนละคนอ่านคนละคนไปไล่ไปทุกคนคุ้มจริงมั้งเราเป็นเนื้อทั้งใจเจ้าห้าเอ็นจมเบ็ดไหลเล็กน้อยชิดเอชิดท้องตีไปเป็นเมจ่างนั่งแดงมันเคยยี่บ่อไอ้มันจะลาระบบเก่ามันบ่อสร้างคนเดือดเทะนี่เมจ่างนั่งแดงทักเขาไปดูเราตาเรานั่งขาตอนนี้มันใครเด็กสร้างคนเดือดเทะสร้างคนเปลือยเงยขนาดเล็กน้อยชิดเอชิดท้องตีไปเป็นแม่จ้างนั่งเงี้ยมีลูกออกขินไปแล้วแล้วรถข้ามเป็นไปเนี่ยต้องรุ่นบุญนั่งมาเห็นบ่เนี่ยขั้นไตมาเห็นบ่เนี่ยต้องถามกันเบิ้งเนี่ยเอาความจริงมาบอกความจริงมาบ้าเบิ้งเนี่ยตอนไฟมายืนยันเบิ้งเนี่ยแม่บอกแม่ไม่เป็นเองแม่หน่อยที่เราที่ท้องที่
ที่เราเมื่อได้ความจะเล่างานก็รังเกตเตี้ใครเห็นบริษัทใครกับบริษัทช้อนใครมีบริษัทใครเดียวแม่นละจะเล่าอันน่ะความบริษัทอันน่ะเอาเบื้องหน้าเมืองรูปเมืองทางเจ้าเป็นไปของบริษัทชื่อชื่อสองแถมหนึ่งแล้วพอให้เจ้าเบื่อให้เจ้าเมาเด้ตัวนี้ที่แปดปีที่สามปีจะมีชิดที่เราเชื่อเรื่องอะไรที่เราเชื่อเรื่องอะไรนี่ตัวมันทำเรื่องต่างคนเขาจับเงินบ่แม่นละไม่ไปโทษตอนใส่มันว่าแปดปีคือมาซื้อกินกูข้าวมึงบ่นี่เรากินแล้วสมองดีมันว่ามันโฆษณากินแล้วสมองดีสลัดมันว่าอย่าได้สั่นสมองดีแล้วไม่มีประโยชน์เสพติดเขาอยู่ในหันเสพติดมันเอาจะเสพติดใส่กันเขาก็จะว่าอยู่เดียวเลยนะเอาเหรอเอาเงาอันนี้มีประโยชน์เอาอันนี้ประโยชน์เอาซีซิเต้าเอาเขาใช้สมองนะฮะไอ้โลกเขาหูไปนั่นเขาจังลากับเตลมือระเบิดเนี่ยพวกเขาบอกว่าข้าเล่าอะไรข้ามได้นี่นะทำมันออกไปในยูทูบนี่นะคนหน้าเขาบอกมันเป็นแบบไหนเราเน้นการต่อสู้แบบไหนเราการยิงต่อแบบไหนซึ่งเราเน้นการต่อสู้แบบนี้ว่าในบ้องดินเขาควบคุมมาเรามาบอกว่าทุกอย่างสังคมเปลือยเปลืองสังคมเปลือยเย่สังคมเละเทะมันอยู่ในพวกกระบอกที่เพราะว่ามันคือนั่นมันเป็นคนเล่าที่ว่าเราจะเจ็บกับแก้วจะเพี้ยนเล่าปากเล่ามันยังมามาลองแล้วมันจะเป็นเจ็บเพี้ยนแก้วมาลองแล้วทำไมเขาเปลี่ยนใช่ป่ะเขาเปลี่ยนบ้านเขาไปยืนไปยืนถนนหนท่าเดียวเนี่ยมันเขียนตกวันนั้นเดียวนี่เพราะมันแท็กเดินพวกงูบดอะไรบุกกาเบายังให้เจ็กบุกกาเบายังให้แก้วนะเดี๋ยวนี่ยานยังว่าจะเจ็กแก้วนี่ใช่ไหมจ๊ะเขาปฏิบัติมาตลอดเที่ยวที่ฉันเขาจะเปลี่ยนบ้านที่ฉันรักของเขาเนี่ยเขาไปยืนอยู่คนเดียวเป็นเดียวกันทำนี้เขาก็ยังใส่ยึดจรวดเที่ยวที่เขาไม่ได้ยึดเที่ยวที่นี่อันนี้แหละเรียนการเขาขาคนเราขาไปหัวไหล่ชาด้วยชื่อการก็ว่าลูกหลานมาทำงานอยู่ประเทศไทยนี่นะเป็นแข้งคนนี่เมื่อมันก็ประโยชน์มาต่อแล้วบ่แล้วผ่านได้ไม่ผ่านดอกเอ็นนี่ก็แล้วไม่เห็นระบบประชาธิปไตยเขาแล้วคำมันประโยชน์มาตลอดมันก็ว่าแห่งงานเถื่อนแล้วมันบอกไปแล้วมันบอกเลยได้ว่าแห่งงานเถื่อนแล้วนะพวกคนพวกแรงที่มือควงแต่เนี่ยเขาต้องหากินอยู่ประเทศที่สองที่สามเขาต้องไปยืมรับแต่หรอกเขาไม่ได้รับแต่หรอกจะมารับใครเขาก็จะมาเขาก็ไม่ได้รับแต่หรอกที่จะมาจะมาทำเครื่องเชื่อเนี่ยเมื่อประเทศเจ้าเมื่อบางแต่ที่ยังมีเงี้ยเชิงงานท่านบ่กันมันมีเงี้ยเชิงงานท่านแต่ก็ไปบอกให้เขานี่ที่ว่าเขาไม่ยืมรับเขาควบจริงเมื่อเราชื่อกันก็ว่าจะสามีเขานี่นะชื่อกันหลายคนบอกว่ามาโนมีก็บอกพี่บัดท่านมั่นใจนักต่อสู้บริษัทบริษัทยิ่งข้าสามที่ตนเราไม่บอกใครก็บอกมีไม่บอกตอนนั้นมันจะชมยิ่งกันไหมบริษัทเนี่ยก็โอ้เจ้าโอ้แกก็ท่านนี่ตึงจะบริษัทนี่สถานีทุกสถานีนะมันจะเป็นกระบอกเสียงอันเดียวกันที่การต่อสู้ทุกตัวโตเดียวกันใช่ไหมแต่พ่อคันไว้แต่ก็เคล็ดไปคอยพ่อไว้ก็เคล็ดไปได้ปากได้เสียงก็ไม่น่าเสียงเยอะเลยหลายปากหลายเสียงมันเป็นการต่อสู้ในตัวแม่นล่ะมีคนเอาคนจริงมาเล่าไงถ้าคนรู้เราฟังคนเล่าก็ต้องมาเขาท้าตัวนอกไปถ้าจะว่าผู้เดียวเห็นนั่นเป็นไรนั่นคือว่าไม่เนี่ยคือเผากระบาลไม่ร่างเดียวร้อนหัวบกควายหันแม่นล่ะอันนี้มันร้ายจะท้านี่หลายปากหลายเสียงมันดีแล้วอันนั้นคิดของมุขาเลยแล้วไปจมที่ไฟอันนี้คนจริงมาเล่าเพราะผมก็ใจนั่งชี้นั่งมองนักบาทนักจานนะนักศึกษาปัญญาชนนะผู้ที่เราไม่รู้ที่เราว่าคิดปัญญาไปเพราะผมก็ใจนั่งชี้นั่งมองให้ไปศึกษาดูงานได้เก่งได้คิดนี่เขาผมก็โอเคขอบใจได้เด้อขอบใจเด้ออ่ะแม่นนอกเพิ่นบอกว่าจะได้กระถิ่นบัตรละกันจังว่าพญายามบอกพ่อป้าว่ามาอุปร่วมกันเพื่อจะให้อยากให้เขายึดเข้าใจว่าเขาคิดอย่างไรเขาจะทำอย่างไรประเทศชาติบ้านเมืองเป็นของทุกคนผู้ค้าก็ว่าแล้วเขาเฮ็ดมาตัวสูนี่ก็แม่นแปดปีล่ะแปดปีกลัวเนาะในการตัวสูผู้ค้าเองก็แม่นได้อยู่สู่พวกมันอยู่ป่าอยู่ดงมากหกปีกลัวสบายดีเอาเชิญเลยยังโลกเชิญเลยก็คงคิดคงเห็นเพิ่มนำพวกชนขายสัตว์นี่นอพี่น้องมาว่ามือกันจาก30คนนี่ก็ได้สู่ไปต่อไปเรื่อยๆนะแม่นบ่30คนนี่เว
ู้50เอ้า30คนเนี่ยประจำเดือนผู้30นึงนะผู้50ร้านไปจ่าย50 50เออแล้วจังหวะฮะครับแปลว่ายังน้อยสนุกอือยังว่าบ่เอาผู้50โลดอือฮึสู่30คนก็แล้วจังหวะก็คือคือนี่ว่าพี่น้องเอ้ยคือเว้าหันแล้วยังลูกน้อยถอยลงเรื่อยๆว่าคือเว้าหันแล้วคั่นว่าคั่นว่าการหักศาสตร์ต้องบ่ฮักแต่สิสักชวดอ้วนมาติก็ฮู้จักว่ามีผู้ออกมาตั้งหลายตั้งตาแล้วก็แล้วนี่มันปีละดอนนั้นนะลูกชวนมุกก็จะได้ค่ะปีละดอนเท่านั้นนะปีละดอนเท่านั้นนะถ้าทุกคนเห็นอันคุณภาพที่ว่าหักศาสตร์น้ํากันบ้านเกิดมื้อนอนน้ํากันหมดก็เว้าแล้วคั่นว่ามันทุกคนนี่มันยังไม่ได้หรือจักแสนคนเราแต่มาแต่รุ่นนั่นพุ่นเพราะว่าแล้วรุ่นมาใหม่นี่มันก็นั่นนะว่าแต่รุ่นทหารมาพุ่นไปพี่น้องรุ่นนั้นมาไม่กล้าเลยมันนี่ข้าราชการไหนเขาเอามาได้ส่วนหลายนะแม่นล่ะส่วนหลายอันคือข้าราชการไหนเป็นบอกเขาถามเจ้าไปเป็นยังเห็นบอกเขาสัมผัสอยู่บนอยู่เฮ็ดงานน้ำอะไรจากเล่าบ่เป็นลูกตำรวจบ่เป็นของพวกของทหารบ่ของตำรวจบ่เขาถามเป็นลูกเป็นพี่น้องบ่เป็นยังบ่บอกเขาถามไหนมันก็อยู่บ่ถามไหนก่อนสัมผัสเพราะว่าเป็นพี่น้องเงินบักไก่ช้อนเบิ้งที่ได้มาเป็นบ่ด้วยโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันก็โพดแต่คนเฮาเนี่ยน้องโพดโพดว่าจังว่าโพดล่ะดูบาดเกิดเบื้องนอนบาดพังแชเพที่มือท้องตัวเองก็อันนั้นบ่คนรับกับซากก็บ่ว่าติข่าวว่าบ่กระโพดกระเรือล่ะมันเงาท่านออกมาสู่มาเว้ามาว่าเนี่ยมันก็ซอยน้ำหนักให้พี่น้องเฮาสู่อยู่บ้านอยู่เมืองเฮาพุ่นอ้าวเขาสู่อยู่แล้วก็จังว่ามันได้อยู่บ่เฮาต้องคอยอยู่นอกพากันอันนั้นจับปืนจะพาไปสู่กับพวกมันนะที่พวกเขาเอาแนวคิดของพวกนี้นะออกมาจู่โจมกับลูกกับหลานเขาเพียงการสู่ก็อยู่แล้วนะทางไหนอ่ะนาวก็ยังว่าจะได้ใช่ไหมยังว่าอันเดียวสู่ประชาชนแบบประชาชนเขาสู่เนี่ยมันประชาชนเขาพอใจเลยผมไม่ทันจะไปเจรจาบอกไปจัดวิธีมันโมเมนต์สั้นไหนผมเอาไปลูกหลานพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาสู่มันอยู่นะเดี๋ยวนี้จะว่ามันก็นอนกับบรับอยู่แล้วแต่มันปิดหลับแต่ว่าเล่าเนาะเขาเนี่ยมันเป็นอีหยังก็ยังว่าผู้ข่าวว่าน่ะเดี๋ยวนี้นะว้าคนโมเมนต์น้อยๆมันนั้นรักษาตัวนี้มันก็ผู้ต้องหา10กว่า30คนเท่านั้นนะอันหมวดเดียวเท่านั้นนะคันว่าทหารก็เลยคนเป็นอะไรบ่นบ่ละอันนั้นออกมาเว้ามาว่าซอยกันก็นักศีลาหยังเนาะสู่เฮาสู่คู่มือนี่สู่อยู่ห้องแอร์แล้วสู่นี่เอ้าเอาความจริงนี่แล้วมาสู่แม่นแต่ว่าเราคนสกุลพวกมันเนี่ยเรามาขายให้ลูกให้ร้านเราฟังแม่นบอกเขาบอกเลยตรงว่าจะไปเปิดบุ๊กประวัติศาสตร์มาเขาเอาควบจริงนี่ที่ว่าผมผ่านมาเนี่ยมาบอกให้ลูกให้ร้านฟังแม่นบอกอย่างลูกเรื่องเงินเรื่องคำมันก็ธรรมดาคงธรรมดาเขาเห็นยังเขาก็ต้องในจ่ายไปตลาดเขาก็ต้องในซื้อคงอยู่คงกินแม่นบอกอันนี้คือกันนะเนี่ยเขาต่อสู้เขาต้องใจก็คือพวกข้าเบาแล้วเนี่ยเห็นอยู่นี่มันเศร้าสถานที่มีอะไรเช่นติดต่อตะกุมายมี PCA คนอเมริกาคักแน่คัดผู้ไรทีวัดอย่ากวดก็มากวดกวดแบ่งใช่ไหมยังเฮาให้กวดนะเดี๋ยวนี้สวยไปสนใจนะเงินละ50เดี๋ยวเขาบ้านเมืองเขาเปลี่ยนแปลงนี่มันก็เฮาเห็นใบบุญกว่าจะไปลงวัดหันไปซื้อไปแล้วจะว่าสั่นเอาก็คู่บ้าก็บนมีชิ้นก็หัวผู้บริจินดีกินเราเอาไปเลยใช้บวกประเด็นนั้นตลอดในชิ้นอยู่มันก็ตายทีเนี่ยใช่เป็นยังมันนั้นก็ขึ้นมากก็อยู่ทางในเขาใช้ไปเห็ดจะได้มีหัวตู้เย็นไม่ยังสุชิงตัวอย่างเบิดเบิดใช่ปะเขาก็เห็นตัวเบียร์มากินชุ่มกันก็ไปพากันคั่วกินนั้นพากันคั่วกินพอดยังแยงอยู่เห็นจะได้ฉันเขาก็เห็นบริเด็ดอยู่เอ้ยแน่นอนนะบริเด็ดบริเวณแล้วเป็นอะไรยังรับผู้รับตาไปสวรรค์มันสมัยเด็กโลดหนาวอันนั้นนั่นนั่นบอกแต่ว่าต้นกระพึกเดี๋ยวนี้ครับว่าครับว่าต้นกระพึกก็ว่าจนสิจู่เพดานละเดียวนี้เอาแล้วเฮ็ดไประบาดนี่เอ้าสู้บ่ได้บ่แห้งผ้ากันญาติขึ้นไปแค้นบัดนี่ผู้จะได้บุญก็ดีผู้จะไปสวรรค์ก็ดีบัดเอาแล้วบัดนี้บ่ได้ขึ้นบ่ได้เครื่องนะไปฮอดที่ใดผู้ใดไปก็คือว่ามิตรคือว่ามีนั่นแหละเว้นไปฮอดใจสักคน
บริษัทก็บริษัทมาบอกบอกซื้อขายบอกบริษัทนั้นบ้านเมืองตัวมันบ่มีอยู่แล้วใช้อยู่ประเทศเขาเดี๋ยวนี้แมนยูเขาซื้อเซ็นแต่ว่าก็บ้านเขาเนี่ยล่ะเป็นชื่อวัดราชอยู่บนบุมิเอกลักษณ์ก็จะพากันรับผู้รับตาเนาะอย่าลูกเนาะมันเป็นอย่างไรยังวะเอ้ายังวะผู้เฒ่าผู้แก่ก็มันก็พูดขึ้นเป็นเจ้าเป็นนายเป็นตาให้ทหารทหารคือวัดบ่เป็นวัดวัดแต่ละวัดอยู่ในอเมริกาหรือว่าอยู่ต่างประเทศยังว่าท่านจะไปบ่เป็นวัดแต่อยู่อเมริกาว่าทั่วโลกอยู่ในต่างประเทศนี่กล้าบ่ใส่กล้าสร้างจำหัวในแต่ละวัดมันบ่มีคือฝรั่งมีคือเพิ่นว่ามีวันวัดเดียวมาประเทศฝรั่งอือฮึอยู่เมกาได้มีอยู่ในอยู่เท็กซัสนั้นถ้าลงแล้วว่าเดี๋ยวนี้ลืมบ่ฮู้แม่นบ่อือฮึพี่น้องเอ้ยท่านว่าเฮาบ่มีอันนั้นน่ะน่ะบ่จักเป็นคนบ้านใสๆแต่ว่าคนน่ะเล่าลงคือเขาบอกบ่ฮู้เราลงไม่ต้องการจะบอกคันทีแปลกับความหมายกันเลยเนี่ยฮะเมื่อพูดครับเพราะว่าเจ้าก็เป็นคนลาวมาพี่เจ้าเขาไม่กล้าครับเพราะว่าจะเป็นคนลาวเอาเป็นพวกกระลงตัวพวกอะไรจะว่าลงมาให้ไปมากก็คืออยู่แถวบ้านยังอันนั้นอยู่คนลาวอยู่แถวพม่าอยู่ยังข้างของยังนอกเป็นบ่เปรี้ยวนะก็แบบเปรี้ยวก็แบบเปรี้ยวแล้วอันว่าตัวนี้คือกันแล้วนี่อันนั้นลักษณะของสัตว์บ่มีเลยนี่เลยใช่มันมีเลยก็เป็นเล่าหลงนะครับเพราะคัดว่าเล่าจะได้ใช้เอกลักษณ์ของเจ้าเล่าอยู่ใสจะอยู่ใสอยู่เวียงอยู่ใสอยู่เวียงได้ใช้เอกลักษณ์ของเจ้าหรือว่าเล่าอยู่พม่าเนี่ยผมจะเล่าอีสานเนี่ยบอกหรือว่าเล่าทิพย์ชองปานาผมก็จะเล่าตัวไหนบ้างมันบอกอยู่ในต่างประเทศเนี่ยที่จะว่าเล่าที่ซื้อสบายวันเล่าที่ซื้อความว่ามักง่ายคนเฮาเนี่ยบ่ได้สนใจคือเฮาเว้าแล้วบ่ได้สนใจขาพ่อขาแม่เจ้าของเอาคนอื่นมาเป็นพ่อเป็นแม่บัดนี้ที่ประเทศลาวคือมือนี่แหละพี่น้องเอ้ยขาเบิดตาเนี่ยมันก็ขาเบิดแล้วก็ดิถ้ามันเฮ็ดเดียวนี่เฮ็ดบ่เคลื่อนขนาดอยู่ซะสิบ่มันยังเสีย30บ่เคลื่อนบ่คือว่าที่มันสิชนไผเฮ็ดท่วมขึ้นไปตัดไม้ตัดตอกขายมันบ่ได้ชนนะเดียวนี่อัดกับไปน้ำทั้งขึ้นไปตัดไม้ตัดต่อคายไล่เจ้าขึ้นไปอยู่ผู้อยู่ภาพนะบ่ให้เจ้าบ่ให้เจ้าอยู่มีสุขนะเจ้าทงหักทงเพียงให้เจ้าตายเจ้าดับนะเสือสัตว์ลาวเนี่ยมันเฮ็ดเดียวเดียวนะท่านว่าลูกศิษย์อ้าวหรือว่าจบนั่นจบนี่ก็บ่มีงานทำบ่มีแล้วจบปัญญาปัญญาโทมาจะสิไปเข้าอันนั้นว่ามีหน้าที่คือมันบ่ได้มันว่าต้องอันนั้นผ่านกันอันนั้นเป็นปฏิวัติตามผมมันก็มีแต่มันก็ดึงลูกดึงหลานมันแล้วนอนก็เว้นอันบ่ตื่นก็มาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็เห็นติจะรู้บ่มันเขียนตัวกอตัวคอจะเป็นตัวข่มตัวนอนมันบ่ได้สนใจเห็นบ่วันนี้มันเป็นคืออันนั้นต้องอันนั้นลูกศิษย์ลูกอันนั้นที่ว่าเรียนจบปัจจัยย่อมหรือว่าจบคอลเลจหรือว่าจบอะไรก็อย่าเจ้าบ่ได้มีโอกาสที่ได้ไปเห็นหลายงานนำผักนำหลักบ่แล้วมันบ่หายแล้วก็เห็นบ่สั่นมันก็เอาลูกไผลูกพันธุ์ได้บ่บักทอกสิงก็เอาลูกบักทอกสิงเป็นกรมอยู่ท่าเห็นบ่อันมันสิเฮ็ดหนทางอันนั้นบ่พอ9กิโลเมตรมันก็เอาตังค์เท่าไหร่อันนั้นลานไร่โกดพุ่นมันบ่ได้สนใจนะเดี๋ยวนี้มันบ่ได้เอาไปหาเฮ็ดหนทางนั้นเพราะมันบ่ได้สนใจว่าสิสร้างสาธารณประเทศชาติเพราะมันเป็นเมืองขึ้นของแก้วสิเอาความทุกข์ของประชาชนนี่ไปหาคอนะเดี๋ยวนี้หาคอทาสนะเดี๋ยวนี้มันบ่สิสร้างอันนั้นคนหนาสิสามประเทศนะเดี๋ยวนี้มันสิดับเสือสาดเฮาให้ได้นะเดี๋ยวนี้เฮาเว้าจังซี่บ่แม่นเฮาเว้าเด้อเนี่ยเว้าให้ลูกหลานน่ะคิดเบิ่งอื้อลูกหลานอยู่ในเมืองลาวอ่ะลูกศิษย์ลูกน่ะเห็นบ่เมืองไทยเพิ่นเฮ็ดจังได๋ขนาดลูกศิษย์เขายังมีคิดชีวิตภาพกว่าประเทศลาวเป็นจังมันเฮ็ดบ่มันเห็นอันนั้นทั้งเมืองไทยเฮ็ดแล้วมันก็ออกกฎหมายมาเด้อมันว่าถ้าว่าผู้ใดเฮ็ดแบบนั้นมันกบฏนะกฎหมายโลกเขาก็บ่มีกบฏต่อชาติก็พวกมันเองแล้วกบฏญาติเนาะฝั่งญาติมันประเทศจะก็อยู่ถึงซั่นเด้พวกมันน่ะกบฏพวกมันน่ะคนบ่ดีเห็นได้ซะว่าแน่นอนแล้วประชาชนหมดประเทศสิไปญาติคนบ่พอแสนนั่นบ่อย่าลูกก็เห็นที่เห็นบ่เก็บสิตังเฮ็ดเชโรงเรียนกับ
เก็บมันเก็บค้ำกันซื้อสอกซื้อเสาเฮ็ดแล้วมากกับให้มอบให้เป็นของรัฐมันบอกเห็นบอกว่ามีบอกมันบอกว่าคุ้มเพียงประชาชนเห็นบอกมันบริการซอดไงมันทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าเฮ็ดแล้วมันมอบให้เป็นของรัฐให้มาเป็นของมันมันว่าเห็นบอกมึงมีคือเขาว่าผ่านมาแล้วหลวงหมอแต่ละบอดนั่นอยู่ในประเทศลาวมันก็เปลี่ยนได้ชื่อเอาที่ซื้อเห็นบอกบ้านเมืองหรือว่าแจ้งบ้านนั่นบ้านนี่ก็เปลี่ยนชื่อใช้ชื่อไหมประธานรุ่นลูกรุ่นหลานบ้านนั้นมีบ่บ่มีเขาว่ะแน่เห็นบอกมันบ่มีบ้านเราเลยบ้านเนี่ยมันบ่มีเลยเห็นบอกมันลุกล่างมัดนี่เรียกว่าการลุกล่างของเงินนั่นเชื่อซาดเล่าพี่น้องมันก็เป็นเท่านึงของเขาเลยบ้านประเทศจะเว้นเกี่ยวกับเป็นเท่านั้นก็จะบ่สู้เอาคือกันต่อไปแน่นอนแล้วกระเพราแน่นอนแล้วกระเพราแน่นอนแล้วให้ไปมากบัดนี้คนลาวเฮาสิลาปานใดเดือนนี้ 7-8 ล้านคนลาวได้บ่อันนั้น2ล้าน3ล้านเฮ็ดบ่เจ้าก็เป็นเผ่าเด้อย่าลูกจักหน่อยฮะเห็นบ่เผ่าลาวบัดนี้จะไปอยู่ไสอยู่เมืองไสเขาก็เผ่าลาวภาคอีสานกระเพราลาวหมดแล้วกระเพราลาวหมดแล้วเห็นบ่เพราะว่าเจ้าบ่มีแผ่นดินน่ะเด้อเผ่าลาวหมดอยู่ไสเขาเผ่าลาวพวกเก็บพวกแก้วมันก็ว่าพวกเก็บพวกแก้วมันก็ว่าของมันแล้วพอเจ้ากับแก้วมันคนอันเดียวกันเด้ผู้รู้เป็นคนดีผู้รู้ผีตายคนอันเดียวกันไหนที่ว่ามาทำลายประเทศชาติบ้านเมืองเขาถูกเจ้าเมิดโลดแล้วพี่น้องเอ้ยเขาดูถูกเจ้าเมิดแต่ที่อยู่ใส่กระยาเผาเล่าเขาดูถูกเมิดโลดแล้วไปอยู่จีนอยู่แก้วอยู่นั่นเขาก็ดูถูกเจ้าแหละเหมือนอยู่อีสานอีสานก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันยังอะไรอย่างอันนั้นมันยังมีแผ่นดินอยู่เขาบอกยังว่าบอกแต่ต้องมันยันเขาลูกฮือทำไมเดี๋ยวนี้ก็บริมีประเทศนะอย่าลูกอะไรแม่สปปลอยู่ใส่ประเทศลาบุมีเห็นบ่มันก็บอกก็ดิสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาธิปไตยมาใช้ล่ะลัทธิคอมมิวนิสต์มันมีประชาธิปไตยมาใช้คอมมิวนิสต์มันก็บ่มีคอมมิวนิสต์มันก็สลายหมดแล้วมันก็มาตัวประชาชนที่ชื่อบรรลุมันรัฐมันบัดซกออกมานอกประเทศไปลงบักกันนั่นเอาชื่อเฝ้าบุญยังน่ะสังคมนิยมยังก้าวอยู่จุมรีขึ้นก็มาสังคมนิยมโอ้ยจูบายปากแต่เขาก็บอกมุจจามันก็ตัวอะไรบอสิพาพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปสักครบนิยมไประบอบคอมมิวนิสต์เห็นบอกมันตัวอะไรตัวนี้มันสหภาพโซเวียตสลายแล้วเขาดึงลงมาเขาจนเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ประชาชนมันรับผู้รับตาตัวเจ้านี่แหละอย่ารู้มันตัวจะได้สั่นเจ้าเป็นนายทั้งหลายมันเอาลัทธิคอมมิวนิสต์มาคู่ประชาชนสิซื้อมาตัวอันนั้นประชาชนสิซื้อระเดียวนี้มันเป็นเมื่อขึ้นของแก้วพ่อแห้งติดวิสัยว่าคอมมิวนิสต์เขาจะไปนั่นนี่มันไม่มีหรอกคอมมิวนิสต์คือเจ๊กนั่นแหละนะฮะคอมมิวนิสต์เจ๊กนั่นแหละมันยังเอ่ยว่าคอมมิวนิสต์มันก็จะเพราะว่ามันเข้ากับเจ๊กเนี่ยบัดนี้เจ๊กมันก็คอมมิวนิสต์อยู่แล้วยังคันกับเจ๊กนี่สลายนี่บอกว่าโอ้ยนั่นแหละจะมนุษย์ไว้อยู่เดี๋ยวนี้เฮ้ยบอกแผ่นดินไว้ก็เพื่อ7จุดกลัวอีกนี่คนตายไปหลายๆนี่จะว่าให้เพิ่นเอา8จุดฝุ่น9จุดฝุ่นเอาตัวปักกิ่งหันยังว่าเอามันนับมันหมดประชาอันนั้นฮานอยกับปักกิ่งนี่ก็จะให้ขอ 3% นั้นๆตัวยังก็เล่าไปหน้าซี่มันบ่ที่ใส่หน้าซี่อ่ะเห็นว่าเห็นทุ่งญี่ปุ่นไหนอยู่นั่นน่ะอือฮึโอเคของเขตทุ่งญี่ปุ่นกับอันนั้นออสเตรเลียอังกฤษเลยครับไปอังกฤษก็ไปเลยดีๆๆลูกเซรีเขาบ่ต้องยอมมันนะคอมมิวนิสต์แต่อย่างมันซอยเจ้าเห็นบ่อยู่ในประเทศลาวเห็นบ่ตอนมันเข้ามาไปซอยเจ้านั่นนี่เห็นบ่ว่ามันยึดมาแล้วมันยึดเอาของยามัดเห็นบ่นี่แหละคอมมิวนิสต์พี่น้องเอ้ยตอนมันอยู่บ้านไปซอยด้านหน้าซอยเจ้าเห็นบ่น้อยกินข้าวขี่มือขี่ตีนเขาแล้วเห็นบ่แถวอันนั้นเสร็จเปียกๆหน่อยบัดมันเข้าบ้านแล้วมันก็ไปนั่นเปิดเครื่องคาทิมเห็นบอกว่าพวกเจ้าหู้มันน่ะดิทําลายเจ้าทําลายจะทิมเจ้าหู้เพราะว่าเป็นหยังอย่างเขาเจ้าหู้กี่พื้นมันเด้มันเจ้าหู้เลยดิฮะนี่กันแล้วเฮาหู้กี่พื้นมันก็เอาไปเป็นปฏิกานเห็นบ่ความบริมันน่ะแล้วไปเป็นเรื่องปฏิกานเฮาไปขายหยังปฏิกานเขาขายบ้านขายเมืองคือพวกโจรเด้อเอ้ามันก็บอกลูกเฮาร้านเฮานี่แล้วพี่อันนั้นบอกพี่น้องอันนั้นเกิดมาในรุ่นแล้วมันก็ว่าพวกเฮานี่ขายประเทศชาติบ้านเมืองพวกบ่ดีเฮาขายหยังคือผู้ค้าทําร้านผู้ค้านี่แล้วเอ้าตอกไปหยังคือกูขายหยังซะนี่ว่าเกี้ยงเอ้อเติ้ดส่งเสื้อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใน
เก็ดในร่างของกูยังบ่เออยังว่าให้หน้าตากล้าที่ว่าไปชวนของกูยังบ่ยังแฮะกูขายยังกูบ่ได้ยังมาเห็นบ่พระกรัฐมันอันเสียมันสอนให้เกียรติให้สร้างพวกเฮานี่ล่ะเดี๋ยวนี้ล่ะเห็นบ่ก็พวกมันเองล่ะพวกบ่ดีคนบ่ดีกับพวกพระกรัฐกับพวกล่าปลอมหั่นแล้วแม่นแน่นอนนะลูกหลานเข้าใจเอาก็ยังดีว่าลูกหลานเข้าใจว่าพวกโจรนี่มันก็ยังว่าเป็นโจรอยู่นี่เอามาต่อสู้นี่ก็ยังว่าบริเสียเปล่าเนาะแล้วยังคันว่าต่อสู้ฟันนี่ยังบ่มีคนลุกต่อสู้อยู่มันก็ครับก็คือเสียเปล่าแม่นบ่ฮะก็คือยังป่าเว้านี่แล้วนี่เห็นต่อสู้มา8ปีแล้วเนาะธรรมดาทุกคนก็ประเทศชาติบ้านเมืองก็รับผิดชอบกันแน่ก็มาซอยกันแน่ตัวเฮาออกมามีผู้ออกมาตั้งรักตั้งตัวให้แล้วบัดแท้ให้รับโลกซับมันก็พูดไปเลยติว่าก็คือผู้ค้าแล้วไปลงอยู่คณะกันว่าบ่30เดือนนี่คนเฮาเอ้า10กว่านึงนะอ๋อก็พูดเพิ่นก็เลยอ๋ออย่าป่าระเบ้าหั่นดิซะ42คนนึงนะโพดคนเฮาเอ้ยมาเผาสถานีสิว่านําแหน่ตัวนี้มาสถานีบ่แม่นคงเฮาดอกประเทศลาวแล้วก็มานั่งอีก2ชั่วโมงอันใดก็สิมีมาตวายอยู่ในประเทศลาวบัดเบิดเดือนมาบ่พอบัดได้จกขึ้นตัวเองเบิ่งแม่ฮะมันแบบใดว่าจังว่าให้บ่เออจกหัวคั่นแหละว่ามันสมเนชมควรเนาะบ่ได้ว่าเรื่องจกเข้าสู่นี่มันโพดมันก็เหลือพวกคนมันคนเอามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยบ่แม่นน้อยเฮาพูดได้บ่จักสิว่าได้ขอก็ได้แต่เดี๋ยวสู้ไปสู้ฮอดเมื่อไหร่ก็ฮอดได้เอาก็แล้วเออก็คือเว้าแล้วก็คือผู้ขาเว้าแล้วเนี่ยป่าแล้วก็อันนั้นเบิดเดือนนี้ผู้ขาก็สิเฮ็ดไปอีกจักเดือน2เดือน3เดือนเพราะว่าบ่สิออกได้ง่ายๆจะไม่ต้องได้มากให้เขาถ้ามีจำมาสิกของมาเนี่ยตัวแรกก็มีจำมาสิกมาคุณถึงหาอาหารเสพคือคอยว่าจานสิบคนก็ได้เลยปัญหาอ่ามันก็จ่ายยังก็ได้เลยวันยังก็ได้แล้วก็ยังแต่พัดกลัวหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมค่าอินเทอร์เน็ตค่าเช่าค่าฟื้นค่าไฟใช่ไหมจานสิบคน40คนเพราะหลังนอนสิบคนจะนอนมันก็ไปบ่ได้แล้วเว้ยสิบคนแต่มาคุ้มเงินเอาสิบเดือนถึงเลขเป็นร้อยล้านคือเขาหน่วยพุ่งทะลุแล้วเป็นบ่ห้าล้านแล้วไปตามไปในเครดิตเอาลงไปคือว่าแล้วอย่ารู้เลยการว่าคนเราเขาคือเห็นประเทศชาติบ้านเมืองทุกคนนอนผู้ที่ว่าออกมาแนะนำอุปยกตำอิดเนาะมันก็พูดได้ด้อมจังนั้นนะปีหนึ่งนะไปได้นักสถานีนะเห็นบ่แสนคนบ่ไม่คนบ่มีการต่อสู้จะคิดว่าบาดประเทศเจ้าบ่มีเอาจะคิดว่าคนมาลุกลานบ้านเจ้าคนมาสมบัติเจ้าเออเสื่อยอยู่เว้ยเพราะว่าเจ้าสิไปพร้อมเขาอีกขาพ่อขาแม่เนาะขาพ่อขาแม่ตัวเองขาอ้ายขาน้องเออทำลายประเทศชาติบ้านเมืองฝากกันเสื่อยอยู่ห่วยมันเป็นเอียงจังหวะจะก็ได้ปุ๊บนี้อีกจะวันนี้เขาก็ขายจะทิ้งแน่นอนแล้วนะแน่นอนแล้วขนาดเดียวนี่นะเดียวนี่จะเมื่อนี่นะเจ้าสิมักมันก็ขานะอย่าลูกเจ้าก็มันก็ต้องตายกันนะเดี๋ยวนี้เห็นบ่สู้เจ้าบ่สู้มันก็เนี่ยเจ้าคือเก่าบ่ว่าจะมาที่ไสมาแต่ไม่กล้าไม่กล้ามันก็บางคนต่อสู้อยู่แล้วมันก็ฮู้ต่างประเทศบ่ว่าแต่ไม่กล้าแล้วเจ้าสิมักมันก็ยานะอย่าลูกเห็นบ่อยู่ในรถนี่พวกมักมันก็ยังไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวนี้เห็นบ่เจ้าสิมักมันก็ยานะเดี๋ยวนี้ที่เฮาเอิ้นเรานี่จะมักมันสุดเลยเจ้าก็ถือก็มันทำลายคือกันหนาเดียวนี่นะเห็นบ่ว่ายังคิดว่าเขาดีอยู่สันเขาอยู่เองก็ย้อนผมต่อสู้การต่อสู้เฮานี่แหละมันบ่เข้มแข็งแม่นๆๆอย่าลูกแม่นถ้าทีนี้ว่าเฮาได้เฮาต่อสู้บ่เข้มเฮาได้เฮามีบ่ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะใจฮอดแต่คนลาวคือกันเออในการต่อสู้เฮามีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะก็ยังพากันมันบ่ใส่นี่ยังว่าผู้ขายังว่าจะจ่ายน่ะแม่นล่ะยังลูกแม่คนยังลูกตัวนี้โมเข้มแข็งคือเขาต่อสู้เฮาแล้วก็เฮาก็จําคนเฮาบ่ได้อีกเป็นเจ้าเป็นนายหรือว่าเป็นคนอยู่ในอเมริกาก็อยู่ไปอยู่มันแบบว่าไปตายไปยังก็บ่ได้สนนะเดี๋ยวนี้ยามอยากมีเวียกไอ้จังนั่นคือพวกอิสราเอลเขามันเป็นจำบ่คมเนี่ยเขาฮู้จักเนี่ยเจ้าอยู่ใส่หน่อยว่าแต่ว่าบาดมันสิเป็นหนามันล่างานปั๊บไปแล้วนะแต่ว่าแต่ละเดือนนี่มันซอยมันซกเงินกันไปหนาดิพวกอิสราเอลหั่นน่ะครับว่าแบบบัดสิประจำบ้านบ่โอ้ยมันล่างานไปจับอาวุธโลดพวกมันหั่นเ
เดียวเนี่ยเห็นบ่ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งของเขามันบ่มีได้ตุงมันบ่คือตุงรัสเซียสิมาปะอยู่นั่นป่านนั้นนี่บ่แล้วรัสเซียคือกันปะลาวเอาทุ่งเก่าวงเดือนมาปักเฉยเอามาแล้วเอ้ยคนลาวแม่นๆๆๆๆก็คือบ่ได้เครื่องยังบ่มีหัวใจหยังอยู่ก็โพดมันก็เหลือแล้วก็ที่บอกอ่ะพี่น้องเขามาเฝ้าซอยกันตาซอยกันโอเคขอบใจหลายได้จังลุงเด้อรอดจาง10คนโอเคเลยโดยโดยโดยฟังไปเลยโอเคเดือดเดือด50โดยโดยขอบใจน้องจังลุงน้องนี่แหละเขาก็จังว่าออกประวัติมาจุ่มประเทศชาติบ้านเมืองมันเป็นของทุกคนก็คือผู้ขาวว่าหันแล้วจึงตีกอของห้องเปล่าเออสักส่วนอ้วนกันเขามามาว่ามาว่าผู้ใดก็มีเบอร์เฟซบุ๊กหันก็คือผู้ขาวว่าหันแล้วกันเฮาเจอเขาเจ้าข่อยสิพากันเขียนลงในหัดให้ขึ้นกับคักลูกเล่าล้านเล่าเขาบ่มีเขาสิได้อ่านพี่น้องสิ่งที่ว่าชวนมากลูกเล่าล้านเล่าอยู่ทั้งประเทศไทยเกือบเป็นล้านนะเขาบ่มีเวลาสิไปอ่านของเขาพี่น้องเห็นปะเขาเฮ็ดเขาว่ายิบผ่าชักกับ12-13ชั่วโมงเขาบ่มีมีแต่ว่าถามว่าเขาเฮ็ดเป็นคลิปไว้อยู่ในยูทูบป่ะเขาแชร์กันไปนะครับไปฟังใส่หูกันอันนี้ที่ผู้ขาต้องการจะให้พ่อแม่พี่น้องปลอกปลาชลาพิรมเวลาออกมาว่าน้ำกันเพราะผู้เฮาเนี่ยว่าอย่างผู้เฮาเป็นหัวเป็นใหญ่ยังกระเดียกกระโดดเห็นบ่ก็แน่นอนประเทศชาติบ้านเมืองมันเป็นของผู้เฮาเจ้าข่อยพี่น้องบ่มีใครสมัครขีดประกันได้เฮาต้องถามเฮาเองว่าเป็นยังเฮาจังหนีมาจึงออกมาจากนี้จากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากลูกจากหลานจากให้หน้าตากล่าวหัวส่วนทั้งตีว่ามีบัตรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยังเขาจังมาเห็นป่ะพอพวกเขาเห็นขี้พื้นของพวกพักรัฐที่สลัดซองใส่ที่ว่ามันเอิบมันว่าสลัดซองใส่มันมาตัวเขาเห็นป่ะมันเขามามันเห็นยังล่ะเขาก็เห็นหมดเพราะเขาไม่ได้ตายดิพี่น้องตาเขาก็ยังดีหูก็ยังดีบริบอดเห็นป่ะลูกเจ้ารัดนานมันไปจับไปกุมเบิดเห็นบ่สบายดีขะหน่อยสบายดีขะอืมอืมเอาสองพันบาทเนาะสองพันบาทบุญยังมันออกมาข้าวคนตัดไปให้ตกพักละลักเออหลอกควายหลอกควายแหละฟังมาเอออันนาพวกเขาได้ปลดปล่อย15 ปีทันมาพวกเขาปลดปล่อยจากจักรีนาเขาพัดพฤติการขายซ่าหน่อยมันกลับพวกเขาหนีขายซากอันนี้มันมาที่ว่าน่ะซากปีนาล่มนั่งซากปีนาล่มล่ามซากปีนาได้แล้วสร้างซากปีนาโตไม่ขึ้นมาอีกได้บ้างแห้งหายกันเก่าซากปีนาขึ้นมืออยู่นะใส่เกือบกระเบนอีกใส่เกือบคำอีกนั่งตั้งคำอีกเลยนั่งตั้งคำอีกแล้วก็ไปใช้กางขันหมแล้วกางขันหมขาวแล้วซากปีนาเราว่าพวกเขาหนึ่งจักรีนาเจ้าชีวิตเขาหนึ่งจักรีนาพวกมันยังให้มืออ่อนตีนอ่อนในคุณมือไหนโอ้ยญาติญาติก็เป็นนะญาติก็เป็นนะเดียวกังขันหมหายบ่ลุเมียบักท้องรุดบ่เมียตะละบักตะละบักญาติก็กังขันหมนะเดียวนี้ให้มีคนกังให้หั่นน่ะมืออ่อนตีนอ่อนก็เลยเป็นมาลงหน้าลงหน้าแกงคือเก่าได้เดี๋ยวนี้นะแม่นๆๆอ่อนเลยนะแล้วกินจักรีนารุ่นใหม่ขึ้นมานี่แห้งให้คนเก่าให้คนเก่าแต่ว่านั่งตั้งคำอีกไรจะเช็คแนวใดอันน่ะเจ้ามาชีวิตที่เมืองไทยเป็นเหตุมันก็จะเช็คนำเลยแมนความทานฮะเจ้าชีวิตไทยอยู่ทางเมืองไทยที่เขานุ่งเครื่องใหญ่มันก็นุ่งเครื่องที่แบบเมืองไทยคือเขมรอยู่แต่ว่าประเทศตามประเทศนี้ประเทศสักดินาเนี่ยไทยลาวเขมรเหมือนสักดินาล่ะคุณดูตอนนี้เขาออกไปต่างประเทศเนาะออกไปต่างประเทศเขาก็นั่งตั้งธรรมดาเนาะก็ตั้งดีแหละโบดีแหละก็ธรรมดาสามัญเนี่ยก็จำเป็นจะไปใส่แสบคำแสบเงินเนี่ยอันนั้นมันประชาธิปไตยของโลกของมั่งประเด็นว่าคนนี้เป็นตั้งคำตั้งเนี่ยจ้ะไปมาใส่อะไรคุณดูแม่พวกเราเป็นสักดีน้าอย่างไรสมัยเมื่อกี้นะพระเจ้าสมาชีวิตเขาเนี่ยไม่ได้นั่งตั้งคำนะแม่ว่าเห็นกับฉันลงธรรมดาผู้ขาผู้ขานั้นมีอยู่นั่นผู้ขาอะไรก็มีอยู่นี่ฉันไปนั่งบนชนสนามบ่เ
ไปนั่งบ้านท่านบ้านสนามกีฬาบอกเนี่ยมันข้าพเจ้าไม่เคยไปข้าพเจ้าเคยไปแต่แกพ่อข้าพเจ้าเลยเพราะว่าเป็นที่นั่งที่ลึกล้ำจะมาที่นี่ว่าเป็นที่ลึกล้ำวันเดียวนี่ตั้งทำเด็กพระเจ้ามาที่ไทยนะที่เริ่มช่วยปัจจุบันนี้มันก็จะเพื่อเริ่มช่วยไม่ขี่เนาะล้านดอลลาร์ตลาดมันจะสลายสมัยหน่อยสำหรับเราเด็กมันจะมีตลาดเดลาร์แมนแมนเงินเขาจะเป็นพันดอลลาร์เป็นพันล้านดอลลาร์ไม่ใช่ไปในจำนวนเท่าไหร่ล้านดอลลาร์น้องก็คือบอกว่าทองรุ่นเศรษฐีระดับบนชีวิตสิบบริสิบเอ็ดผมได้บอกทองรุ่นนั่นมันจะซื้อมาทีมันนั่นน่ะมันทำให้ประชาชนถึงขยับทัดเทียงให้มันบอกเออไอ้เงินล้านกีนนะแต่เดือนนะมันยังบอกว่าให้มันขยับทัดเทียงเด้อจบก็ได้เออจะฟูมเฟือยให้มันบอกถ้ามันได้เงินเป็นล้านล้านโซล่าบนนั่นกี่เลยเอาก็ท่านเห็นบอกคลิปที่ว่าไม่ลงไปเสียเปรียบเสียมันว่าบอกประชาชนอดเด้ออดเด้อมันว่าโดยประชาชนก็โดยโดยอดมึงไม่หันเออลงลงนั่งขี้ดินหนุบมันโดยโดยเห็นบอกมันไม่แม่นไพ่ไปสักดีนาบาทเอาไอ้สักดีนานี่ครับว่ามันขามาตะวิดจังหน่อยลูกเขาอยู่น้องอยู่ในอู่แล้วมันยังเอิญสายได้หันเห็นบอกเดี๋ยวจะเปิดมันไม่สายเอิญสายมันจับจากเขาคุกเขาแล้วเดี๋ยวนี้หันเห็นบอกอันนั้นก็เลยจะหาประตูบ้านนะเออจักรีนาเออปฏิการปฏิการใครทราบใช่ปะถ้าใครใครทราบพวกเขามีมาหนึ่งกินใจเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้มานำเนาะบ่แล้วโทษเออบัตรเกือบเอามาหนึ่งบริมาณสั้นกินใจกันอืมบริมาณแหละบริมาณเออมาขายเขาจะเอาเงินมาขายมาตกกินน้องไทยเนี่ยไทยดูถูกเลยไทยดูถูกเลยอืมพลทัศน์โอ้พลทัศน์ธนาเนี่ยดีความเกียรติสัมภาษณ์สัมภาษณ์ประโยชน์เราโอ้เป็นอะไรเด้มันว่ามาหอดนี่เป็นอะไรเนาะเอาหนึ่งแกพิเศษพิเศษมนุษย์เนาะมันบอกมันบอกไอ้คนเราอยู่สุดเออเออบอกใครอ่ะพิเศษมนุษย์เนาะมันว่ามันบอกเราได้เลยมันว่าพิเศษเศษเล็กนี่ขายได้ได้ของมันว่าได้ราคาเลยใครอ่ะนักข่าวเศษเล็กนี่ขายขายได้อยู่มันว่าได้เด็กคนหนึ่งขายบ่ได้เลยมันว่าเลยมันบอกเอาป่านในส่วนไหนว่าแล้วว่าแล้วฮะไอ้เรื่องไหนฮะมันทำมาฮอดที่นี่โอ้ยจะเกิดอย่างไรเนาะมันเล่าที่เงินเท่านี้แหละคู่มือนะจุ่มเงินแต่แต่เนี่ยพี่น้องอยู่กินคู่มือนี่ครั้งนี้สู่ใจมันหัวแนวคิดเพราะมันแบบแนวคิดเอาไปเยอะมันแนวคิดแต่แกไปสุดในโลกเอาของของขาของขายแบบทุกทีทุกอย่างซอยส่งมาเนี่ยก็เป็นพวกเฮานี่แหละพากันสนับสนุนป้ากินอ่ะมันมาดูถูกเขาเขามาอยู่ศูนย์มันก็ดูถูกเขาไทยกันเลยเอออยู่เมืองล่างเขาก็ที่ข่าพวกเขาก็แห้งแล้วมาฮอดไทยกันที่จะเป็นบ้านคืนน้องๆกันมาแห้งดูถูกกันอีกเฮ็ดไปสิให้เขามีกำลังใจแล้วเฮ็ดไปสิให้เขาไปกลับขึ้นไปหาเล่าแดงอีกอันนี้มันลองลองถามกันมั้งคนนี้นะเดี๋ยวขึ้นขึ้นใจกลับขึ้นไปหาเล่าแดงเรื่องผ่านมาเขาดูแต่บัดบอกขาดไปเลยจังละปูลืมก็ลืมไงว่าพิจารณาอยู่ยังวะแต่มันก็เล่าเรื่องจักรพรรดิจักรพรรดิจักรพรรดิอเมริกาจักรพรรดิฝรั่งเศสมีท่านในคนสิงคโปร์มาวินเจนเล่าให้พี่น้องแขกคนฟังเออจักรพรรดิฝรั่งมันก็มีแล้วจักรพรรดิมันก็มีแล้วเออมันจักรพรรดิโตไปแล้วมันเกิดขึ้นมาอยู่ในลาวนี่สิงคโปร์ว่าเนี่ยเออจักรพรรดิโตไปแล้วมันเกิดขึ้นมาเนี่ยใครก็รู้แล้วว่ามันจักรพรรดิฝรั่งเวียดนามอ่ะเขาจะเกิดขึ้นเออตอนนั้นมาแล้วหน้าสิงคโปร์ก็ไม่เห็นเลยเด้เออไม่ได้เห็นเลยเด้สิงคโปร์อะไรหายไปเป็นบ่ดังเด้หายได้เป็นบ่หายจากตัวเลยเด้สิงคโปร์อะไรเข้าบ่ออกอีเสียวที่เด้สิงคโปร์เป็นไทยไอ้คนสิงคโปร์เขาจะเอาเมียแก้วยักษ์ให้บอกเมียแก้วคือเมียที่พันธุ์วงมาแล้วบ่ยังแล้วท่านครับผู้ใดหักศาสตร์บ่ยังแล้วเห็นคือผู้ข่าวว่าแล้วเห็นบ่ดวงอันนั้นนั้นผมมาดวงเวลาบอกหอดลุงน้อง30กว่าเกี้ยงแก้วอัดเรียบร้อยไปขายที่เบิดเห็นบ่เห็นบ่แก้วแก้วมันขาวแก้วละขาวครับผู้ใดที่ว่าวันนี้ละหักศาสตร์ผู้ใดที่ว่าหักศาสตร์แท้ๆมันขายที่เบิดจังว่าเห็นบ่มันปลาเดียวนี่มีแต่พวกแก้วมันไหนมันปลาไว้เดียวนี่หั่นน่ะเห็นบ่ว่าเขานี่เป็นปฏิการหัวมันนั้นปฏิการหือเห็นมันหัวมันแหละพวกมันละคนปฏิการพวกบุรีกับพวกก่อการร้ายพวกมันนั่นแหละเดียวนี่นะสิ่งใดที่มันเมาให้เฮาเนี่ยนะมันบ่กล้าเมาแล้วพวกก่อการร้ายมันบ่กล้าเลย
พวกเจ้าพวกบักคำบักกองกันพวกกันไล่มันเคยมันพวกมันได้เป็นบอกเออพวกมันแล้วเป็นพวกมันได้เป็นตัวกันไล่มันบักกามันว่าพวกเขาเนี่ยคนบุญีนั่นแหละเออพวกเบาแบบเล็กน้อยนะคนบุญีนั่นแหละพวกเขาเนี่ยคนบุญีบุญีแล้วพวกเขาเนี่ยไปเช็ดยังซีในแม่มันเขาอยากผ่านเลยบุญีไหนข้าไปเจอผ่านเลยแต่เรื่องคนบางลาวเป็นลาวนอกเนี่ยมัดตัวถึงแนวเป็นบอกลาวนอกเองนี่อย่างก็เป็นลาวนอกแหละไปเห็นไปซอยบ้านซอยเมืองนู่นตอนเขาอนาคตล่อมเศรษฐกิจลาวแดงมันลาวนอกนี่ส่งเงินไปใช่ไหมเจ้าบุญีอะไรเคยไปทำลายไปเคยไปตอนไหนเหตุกรรมอะไรเอาแต่แต่ว่าท่านมีโควิดเนาะเที่ยวไปพูลหาพันสิบพันกลับมาจะเมื่อเป้าเฮ้ยว่าที่ว่าเขาเกิดว่าเศรษฐี30เมื่อไงบอกมันก็ได้เงินนั้นน้ำร้านออกแล้วท่านมันเห็นบอกแต่นี่ตามก็บุหุสิบตัวที่นี่จะพักลาดบนนี้อืมตามนอกพักผู้พักผู้แล้วเดียวพักผู้แล้วนอกนี่ดีมั้ยมีเงินมีคำมีอย่างเฮ็ดน้ำวัดน้ำว่าบอกอย่างดีมัดน้ำพีน้ำน่องแต่ว่าบ่มีความผัดผักซ่าเพราะเข้าใจบ่ผมสามารถอันน่ะผมสามารถอันน่ะเบิ่งว่าอันใดแนวใดมันทำลายซ่าแนวใดมันผักซ่าบ่ฮู้นะเข้าใจบ่บ่แล้วมันลงไปเฮ็ดตึกสูงๆบ่ที่ว่าของเก็บของแก้วที่ว่าอันนั้นเขามาอันนั้นหลอกตาล่วงตาหุ่นมันลืมซะว่าเป็นของไผล่ะมันก็คือว่าเป็นของเราเดียวนี่พวกเสียวเฮาเราลีกเห็นบ่บ่แม่นมันก็บ่ว่าของเราแล้วมันก็ว่าพวกเจ้านี่ไปเว้าให้เขาหยังเขาเจริญมันน่ะอือเขาเจริญมันแล้วเด้เออมึงลาวเบิ่งโรงแรมแท้เบิ่งห้างค้าห้างขายเบิ่งตึกอาคารซะแม่เบิ่งโรงคาสิโนซะแม่โรงคาสิโนเขาเออปกติไงถ้าอะไรเนี่ยที่ว่าคนลาวเขาตายตาสั้นนะก็จะว่าเออแล้วก็เบิ่งน่ะเบิ่งแม่เขาเฮ็ดเบิ่งอันน่ะห้างค้าห้างขายแท้จริงละห้างค้าห้างขายยังขนาดห้างค้าห้างขายแก้วมันที่ทั้งหลังบ้านเป็นกันได้จ้างเห็นบ่แม่นล่ะแต่ใครมาห้างค้าห้างขายเจ๊กันเป็นสค่าอยากกินเห็นบ่อ่าฮะเออถ้าไปใจขึ้นเออไปจ้างนางเล้งแล้วก็กลุ่มนักเล้งอยู่กลุ่มนักเล้งกันต้องสับขาฟันลำเพลงคนลาวนี่เอาเดี๋ยวนี้จะทักเห็นที่บัดนี้คุมแกงเก๊กนี่หาไรตีคนลาวนี่เห็นจังบ่ได้พอตำรวจก็เหนียวแตกนะเดี๋ยวนี้น่ะเขาเอาเรื่องเก๊กกับย่านเห็นบ่เขาสิไปให้นักเลงเก๊กหรือวะมาควบคุมมันอ่ะควบคุมมันนานอันน่ะประเทศบ้านเขาเขาจะไปคอยนักเลงเก๊กนักเลงแก้วนะเขาคือประเทศมันก้อนเอาเฮ็ดบ่ทานเฮ็ดอยู่บ่อันนั้นบักนึงอันนั้นที่ว่าล้วนล้ํากับลูกกับหลานออกกับเฟซบุ๊กบ่ไกลยังไงมันเด้คันคนลาวนี่ลูกลาวลาวนี่ป้าน้าแม่โอ้ยขี้ฝุ่นจับแล้วขายมาเกลี้ยงจับแล้วเห็นบ่มันเห็ดเห็นบ่ไปจับบ้านจบนี่สิให้เฮาพวกลาวนอกนี่นะบ่ดีกินดีกูมื้อนึงนะจักเมื่อได้จะได้ค่ะไปกันไปล้างถ้วยแล้วก็ให้เจ๊กอันนั้นบีผัวเฮานี่แล้วมันสิให้เฮ็ดเห็นบ่พวกเฮาเห็นหมดเฮาเห็นหมดแล้วไปติดตามประเทศเฮาเห็นหมดแล้วพวกนี้คือทําของโลกเฮาเห็นหมดแล้วเฮาไปเห็นหยังเขาลังแกคนเฮานี่ห่วยเฮาอยากลุกขึ้นได้ซั่นอ่าฮะเพิ่นว่าเฮาอยากลุกขึ้นได้แต่ว่าอํานาจมันอยู่มือเขาแล้วพวกเขามันเปียกๆอยู่บ่นี่ล่ะแม่นความซ่านแม่นก็มีแต่ว่า VP ได้เฮาอันนั้นสิออกมาปลุกระดมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเอาอํานาจขึ้นมาไปเป็นของประชาชนนี่มันเฮาเห็นวิธีใดแม่นบ่ล่ะส่วนนั้นเด้อส่วนนั้นเด้อมันสําคัญเด้ตัวนี้เราอยากได้แล้วจังเว้ากันว่าโอ้อันสิมึงใส่ดินกูอันน่ะเป็นหดจะเป็นชายบ่อันแจกมึงเฮ็ดได้บ่นี่เฮาจังเว้ากันถ้าอํานาจมามือประชาชนก่อนแม่นบ่ท่านแม่นบ่เออลูกเสือลากสาวเฮาซื้อมื้อนี่โลๆเลยๆเห็นบ่เป็นโลๆเลยๆมันน่ะเออปัญญาผู้หญิงเห็นบ่อือมันย้อนยาเสพติดมันหลายโพดเอาเบียร์นี่นะท่านเบียร์มันเอายาเสพติดใส่บัดหนาเบียร์ลาวหั่นน่ะซื้อ2แถมนึงมันบัดหนาแมวเนี่ยบัดรูปบ่คับไตคุ้มบัดหนาเดียวนี่มันเบื่อบ่ซื้อ2แถมมึงสิ2แถมมันโฆษณามันว่ากินเบียร์นี่สมองดีเห็นบ่สุขภาพดีมันว่าเห็นบ่กินเบียร์มันโฆษณาเห็นบ่เอากับเรื่องนั้นได้คุยสอนนั่นน่ะเสียงเด็กน้อยไปซึ่งไปรับมันเรื่องเบียร์ลาวนี่เจ้าไหนเจ้ว่าจะไหนแล้วสังคมมันเขาบนสังคมนี่มันห้ายหลายที่สุดเออขจุกี้นะเขาจงผมยาวไม่หนึ่งเลยเขาไปโดนข้าวโดนนางเลยนะ
เอาส่งข้าวเน่ากับบ่อไร่เที่ยวก็ขึ้นกับบ่อไร่มันเอาไปหมดแล้วเห็นบ่เอาบ่ได้เฮ็ดจังย่างย่างน้ำผู้สาวว่าเฮาเป็นไทยสังคมไปบ่แม่นว่าบ่สิจับจะเข้าคุกก็ดำทิศสองทิศได้มันเอาไปจนนั้นนั้นจะตายพุ่นเอ้ยมันบ่หาจะมาได้หั่นเห็นบ่มันเฮ็ดย่างน้ำผู้สาวว่าไทยสังคมเฮ็ดได้ว่าผู้สาวผู้บ่าวเขาก็ท่านตัวว่าบัดบักเก็กบัดบักเก็กมาประจานกับลูกกับหลานนี่บ่แม่นไผสังคมเนาะแม่นบ่มันเฮ็ดฮะเดี๋ยวนี้มันยังเมียมันหันไปน้องเป็นน้ำผู้เบาบุกเป็นยังเรื่องเมียเอากระดาบบกท้องรุ่นนอนน้ำบุกไฟกับบุกเป็นยังนะเดี๋ยวนี้เห็นจะได้ชัดเขาพวกมันพวกกระโหลกกระลาได้ทานพวกม้าได้พวกนี่แหละเออเออก็บักท้องจริงนะบักท้องจริงนี่มาเดือนเก้าเลยคือบอกมันไปโดนเท้าลงน้ำติดกับบักนั่นบักท้องจริงก็กุมยังน้อย12ปีนะนะบักท้องจริงก็เดียวอันนั้นแหละมันไปโดนเท้าโดนน้ำไปที่สุดแล้วบักนั่นเห็นบักยังบ่เห็นมันบ่ได้คนดีได้พวกก็พวกมันแหละคนบ่ดีก็พวกมันแหละพวกก่อกันหลายกันจังเฮาบอกเดี๋ยวนี้นะไทยเป็นกันเฮ็ดหยังซั่นจักเข้าไปโลดอันนี้ล่ะมันมาล้างแค้นพวกกันน่ะไทยเป็นกันแม่นนะคนป่ามันเลยกะเลมาน่ะเป็นเขานั้นที่อยู่ถึงเป็นเขาน่ะอยู่แบบน่ะถาวรแบบอือฮึคิดดีแล้วแต่ยักมาทับมั่งเขาจะซื้อก็เป็นอย่างแบบแล้วก็ทับมั่งแล้วก็ท่านก็สังเกตที่เดียวนี่เป็นดึงเอาพี่เอาน้องเอาลูกเอาล้านมันเข้ามาแล้วก็เจ้าสิมีตนุตะดินกะยะขึ้นภูเขาเว้าแล้วเจ้าอยู่นอกนี่เจ้าเอาเงินคําให้พี่ให้น้องเจ้าซื้อดิดน้องต้นหยังปู่เฮาบ่ทราบมื้อนึงนี่น่ะเจ้ามีขอบเงินมันน่ะขอบคําจะมีขอบคํามันน่ะขอบเพชรนะนี่มันสิเป็นของมันโจรอยู่แล้วมันสิชนเจ้าจังแม่นบ่ล่ะเอ้าอ่ะก็ไปตรงนั้นนี่เนี่ยมันได้หีเนี่ยมันก็ขอบคําอยู่ได้คุณมือเออตามอยู่เนี่ยมันก็อ่ที่ว่าอย่างไหนอือฮึแต่เป็นครบตัวของมันน่ะพวกนี้ล่ะชั่วแหละพวกนี้ชั่วแท้ๆแล้วเอาซะนะโอเคขอบใจหลายเด้อใจหลายท่านบายบายเนาะเห็นสิครับผมไปโทรเข้ามาเนาะขอบใจยามนี่ละออกป่าวบ่ให้มันจู้มันจอกกับลูกกับหลานว่าพวกเฮาได้เว้าอย่างเพราะเฮาความจริงมาเปิดมาตรงให้ลูกให้ร้านฮู้ว่าพวกที่เอิ้นตัวเองว่าสลัดซองใส่หั่นมาเป็นคนลาวหน่วยได้บ่เนาะเฮลโลน้าเสร็จเลยเสร็จเลยมาเพิ่มเพียงบ่โดยมาใส่กันเนาะอือฮึโอ้จ้ะแม่นเบิ่นแล้วไผเว้ามาก็ถือเบิดพี่น้องเลยแน่เลยแหละยังไงมันบ่สมบ่ได้เนี่ยเบิ่งคลิปฐานเอามานี่เนาะดูเป็นไผสมบูรณ์แม่นบ่เพื่อนได้ได้ดีได้ดีแม่พร้อมมึงยังได้ดีในไฟไฟฝากก็เป็นของเจ็บพุ่นเอาคนไปพุ่นแก้วพุ่นส่งไปไฟฟ้าส่งไปประเทศเกี่ยวคุณเบิร์ตมันตัวบ่นะถ้าขนาดเห็นบ่อันนั้นเบิ่งอันยังเนาะข่าวว่าสิว่าอันนี้เห็นบ่อันนั้นปั๊มน้ํามันที่ว่ามากัดมายังอันมันของเก๊กมันก็ของลาวเห็นบ่มันมาตัวประชาชนบ่นะเดี๋ยวนี้มันเอาชกความสกปรกมาปาไว้พื้นแผ่นดินลาวนะเดี๋ยวนี้ว่าเก๊กนั่นก็ดีเห็นบ่เอ้ามันมาปกใส่เจ้าจริงมันก็บอกว่าของเจ้าแต่ว่าใส่ชื่อเจ้าว่าฉันซะเลือดนี่มันขออยู่ฉันซะความหมายมากกว่าชื่อเจ้าเป็นเจ้าของมันว่าจะเอาเขาไปขายจีนหรือไปบ่เก็บภาษีไปเก็บกันได้ของมันเองเห็นบ่ล่ะเก็บหยังถ้ามันคนไปมันก็สิเฮ็ดของของคนมันของมันสิเก็บภาษีเถื่อของมันเอง GDP นี่สูงที่สุดลาวหลายร่างขนาดเดียวนี่ฮะก็มันกล้าตัวน่ะจะเป็นตัวแท้ตัวว่าจะมันพวกมันบ่อายนะมันหนามันด่านนี่แหละยังว่าตัวจนบ่มันเห็นบ่ GDP ก็แปลว่าประเทศอื่นนี่ยังลดเพิ่นพุ่นขึ้นทบเครื่องพุ่นเพิ่นท่านคนมันตายหลายประเทศใดอือหนาประเทศอื่นมันน้อยๆแล้วอยู่เอเชียแต่คัดโควิดก็บ่ตายจักคนแต่ว่าแต่ประเทศใดไปละประเทศใดไปได้คอเดมือคอเห็นบ่มันเอาความทุกข์ความยากของประชาชนนี่มันคายกินน่ะเดียวนี้น่ะมันเฮ็ดได้น่ะชีวิตที่สูงแท้ๆช่วยแท้ๆอะไรของรัฐจะมันนายไม่ฟ้ากันกําไรหลายยังก็กําไรหลายเบิดทุกอย่างน้ํามันมีเดียวดีบ่นะแต่ว่าในส่วนประชาชนที่ว่าเพิ่นเฮ็ดมาบ่มีเงินที่เอาไปซื้อนี่หลายบาท
ู้ข่มสวนมันสวนหน้าสวนมันหายโกชัดตัวหนึ่งกับเอ้าเจ้าเชิดลูกเอี้ยงนี่มาเจ้าเชิดลูกเอี้ยงจะกระพักกันออกขึ้นออกข้างมันเองสื่อเสาบ่อสื่อเป็ดสื่อยังไม่ได้จะเฮ็ดแล้วมันให้หมอบให้เป็นของรัฐมันน่ะเฮ็ดบ่มันเอาเจ้าเฮ็ดบ่มันเฮ็ดโอ้ยมันเฮ็ดเจ้าแล้วเออเจ้าเฮ็ดครัวเฮ็ดจังคือการเฮ็ดแล้วมันให้หมอบเป็นของรัฐเบิ่งแม่เห็นบ่มันบ่ว่าเฮ็ดแต่กับเรานอกนําเรานี่มันก็เอาเจ้าไดมันเฮ็ดท่านเห็นบ่เจ้าซื้อปูนซื้อหยังมานั่นเทศทะลุทุ่งท่าเข้าบ้านเขาหยังเจ้าเห็นบ่เขาได้มันก็เอาใบย่องๆมาให้เห็นบ่มันเฮ็ดท่านมันขึ้นขอต่างประเทศมันกินเบิดมันเอาไปให้แก้วเห็นบ่มันเฮ็ดท่านเอาแล้วผมเกี่ยวแกงมันไปคอนี่ไปคอนี่อืมแกงมันไปยืมไปคอแมนของเกี่ยวบ่ได้เงินอันใดเออไปยืมนะมันเกี่ยวดีนี่มันกำลังพัฒนาฝ่ายเทคโนโลยีอยู่ไหนมันจะเห็นมันสำเร็จแล้วมันจะเห็นประเทศไหนประเทศหนึ่งอีไรมองเป็นเรื่องง่ายในบักเกี่ยวสมมติอีไรเอามันก็แบบอีพ่อมันแล้วก็แบบบักเกี่ยวกันแล้วไอ้บ่ไม่กล้าซอยให้มีกินมียาแล้วก็สิหักล้ำเจ้าแล้วตัดคอจะขึ้นแล้วก็เอาเชือกให้ไม่กล้าเสือกให้แต่ว่าเสือกเสือกมันหยัดข้อเจ้ามันเห็นเห็นบ่เขาของเจ้าเจ้าอยู่ว่าเขางูผิดแน่นอนเลยยังไปเรียกเนาะอาจจะยังเอางูผิดเห็นมาค้างไหวว่ามันหนาวมันเย็นอยู่มันเอาหมองนอดไปเอาตุ่มเอาแค่เอาผมบนมาปูให้มันเออเขามาเห็นเรียกยันยันมันเหนื่อยเห็นเราเมืองแหวเขาพอทำลายสินเปรตโบราณที่คอมมิวนิสต์มันสัวแต่เท่าไรมันเป็นตัวประชาชนอย่างไรบักคุณปอย่างบักท้องปอนบักท้องรุ่นหาตัวประชาชนมีที่ไหนสังคมนิยมเขาเตะลงน้ำไปรุ่นเนี่ยนี่คือว่าเบาอย่างคณะโซเวียตเอาโซเวียตไม่เห็นเป็นบดนอเห็นปืนพายนะก็บอกเห็นทุนยามันเห็นเป็นเบิร์ดมันก็ยังไปบอลอดทำลายระบอบทิมบอลอดจะไหมเออคุณบักมักเลนินเขาลากเขาดึงลงแล้วบ่ล่ะมันยังมาตัวประชาชนลาวว่าสินําประชาภาคประชาชนลาวไปอันนั้นสังคมนิยมเบิ่งแม่นบ่มาตัวอันนี้บ่มาหาตัวคนสังคมนั่นเกลียดก็บ่ว่าแน่เออบรรลุบรรลันมันแล้วบ่ผิดเด้ท่านให้ส่งมาอเมริกาแคนาดาแคนาดาฝรั่งอังกฤษเยอรมันมันผิดแล้วมันใส่ส่งมาว่าผิดเด้เห็นบ่บัดมันเป็นตัวพี่เฮาน้องเฮาอยู่ได้เป็นตัวหักแก้วครับตัวเบิ้นเนี่ยครับตัวเบิ้นเนี่ยหักแก้วหักเก็กครับเพราะเราเรื่องครับเรื่องมันเป็นตัวลูกตัวร้านเนาะเป็นคนขายศาสตร์เป็นบ่มันบ่พอเฮามันขายศาสตร์เนี่ยมันไผขายศาสตร์ขายไอ้ไผบักไว้มาซื้อเอาเพิ่นลูกร้านน่ะมันเห็นบักมันซื้อจังไดมันมาซื้อดินทั้งกูนี่ว่าฉะนั้นซื้อศาสตร์อยากกูมาซื้อหยังมันเห็นบ่เป็นไผน่ะแก้วหรือเจ๊กมันซื้อทั้งกูมันบอกมาเพิ่นถามมันน่ะลูกร้านน่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยมาเจ๊กแก้วมาซื้อน้ำหมกมาคำไตบักเงี้ยนทั้งหลายแน่บักเงี้ยนไก่ส่งบักไรมันป้อมไห้มันเส้นไห้เขาบอกว่าถ้าว่ามันเป็นผู้ขายคุณจะเส้นไห้ไผ่แต่ใส่เจ้าของมันบัดพวกเพิ่นเป็นคนดีนะหันไปตัวประชาชนเห็นบ่แท้พวกมันนั่นแหละพวกขายซะเอ๊ะเห็นบ่อันนั้นแล้วมันเส้นไห้กินกับแก่เป็นตัวขังอย่างอยู่ในจังได๋ประชาชนนั่นเชื่อหรือบ่เชื่อครับฟังเหตุฟังผลคันว่าอันนี้เนาะคันว่าเฮาคนคิดเฮากับเบิ่งแน่น้อยนึงดูโลกกว้างในปัจจุบันแต่ก่อนฮะนี่ว่าเฮายังว่าเฮาบ่ได้ฮู้ผู้เฒ่าบ่ทันการหลายโลกมันบ่ทันสมัยคือปัจจุบันนี้เนาะแม่นผมมาตัวประชาชนนะโอ้ยตะกี้หั่นผู้มีหยังสิมีเบิดลูกร้านขี่รถเขาจะใช้บ่เรื่องไหนกับนี่นี่บ่แม่นว่าโทรศัพท์มือถือโอ้ยบักหามึงเลยพอมึงหั่นมันก็ยังบ่มีนะผู้ค้าว่าไปตะกี้มันก็ไปตามเรื่องขณะอเมริกาเขาเป็นผู้ผลิตออกมาเขายังบริไซมันโมเมนต์ยุคมันสมัยมันก็ไปตามยุคตามสมัยมันมันรถเขาจะใช้มันสื่อขี่มึงมอสื่อเขาก็ไปทำงานนั่นต่อไปประเทศไทยเหลือตายเขาจะได้เงินซุ้มนั้นมาสื่อรถมอเตอร์ไซค์ว่ะมันก็มาอ้างเอาของเขามาเป็นบรรทัดฐานว่ะเอาครับมันไปบอกสื่อว่าไอ้คุณเสือมึงอยู่ยิ่งบอกถามมันบอกให้ลูกหลานไปประเทศไทยมันว่าพวกเจ้าบริษัทชาติพัฒนาประเทศชาติพวกเจ้าไปพวกเจ้าตกเสียภาษีมันว่ะเห็นบ่มันพวกมันอยู่มันสร้างยังมันบ่ได้สร้างยังมีแต่มันขายทรัพย์สมบัติของประเทศชาติบัดเบื้องมันก็ยังไปเอาความชั่วให้ลูกให้หลานเฮาได้หั่นเห็นบ่เห็นบ่ขายไปเบิดอันนี้นี่ขายแล้วก็อ้างพวกทางนี้ว่าสิซอยแล้วก็อ้างควบทุกข์ออกมาตัวประชาชนแบบใหม่ปีนปั๊บจังซี่ของมันเมาหั่นบ่มีความผิดบ่มีไผมันบ่ให้ไผบอกว่ามันเมาผิดเด้เอาแม่นี่มันจะเมาผิดเด้อครับเห็นตัวจะแล้วเอาก็ถ้าเฮ็ดยังบ่อันนั้น
ที่ว่าเขาเขียนป้ายป้ายทางดวนเวียงอันว่างเวียงเขียนจะเป็นภาษาราภัยการบอกบอกเขาเห็นบอกโทรโคงอันนั้นหนังสือพิมพ์โทรโคงกับมาวัดจะไปเชื่อผัวคนบดีเขาตัดต่อตัดภาพตัวบัตรอันนั้นนั้นลูกเล่าลัดเล่าเขาไปยื่นทายออกมาเห็นบอกบางไม่บรรยากาศโฆษณาชนเสือมาตัวซอยผัวพักอะไรได้อันนั้นหนังสือพิมพ์มานั้นอันนั้นโทรโคงวัฒนามันเห็นบอกเห็นบอกยังนี่มันก็ต้องโน้ตร้านไปหอใสยังนี่เจ๊กมันจำข้อไปเลยมันจนตาแก่แล้วเจ้าหน่อยนี่เจ้ามันก็มันไม่มีความบ้าแล้วเจ้าหน่อยนี่เอากับผู้ค้าว่าเจ๊กเวียนไปเลยตัวเจ๊กก็ยังจะสลดจะบลอดนะที่บอกแผ่นดินไว้กับเจ็ดจุดทันจอดออกมาในข่าวว่าใต้ยังว่าหาลอยกลัวคนบอกผู้ค้าคือว่ามันหลายกูหันแล้วเขาเจ็ดจุดกลัวนะเห็นบอกเจ๊กมันก็บอกไปเลยนี่นี่ฮะเงินมันก็หายสาบสูญได้มาลงแล้วลงแล้วอันนั้นคลับแล้วเงินหันนะแบงค์รับแล้วหันนะเรียบหันนะปีทีเรียนเนี่ยเสียเงินสี่ทีเรียนปีท่านดีเรียนเสียไปแต่ก็ทีนี้มันไปช่วงนี้เลยว่าเงินมันยังมีเพราะว่าหน้านี่มันบอกออกมาหน้าเพราะว่าหน้านี่มันไหลโรยกงแต่พม่าอย่างโมท่านไหนมาโมท่านไหนเส้นประเทศหายคือหน้าไหนมาเนี่ยมันท่วงนี่ขาดจะบ่มีเงินตรงนี้ข่อยขึ้นนี่นี่ข่อยบ่มีเงินมาว่าเจ๊กข่อยเบิดเงินแล้วเงินข่อยเสียหายหลายแล้วครับผมมันข่อยบ่มีชักกับดังออกจากประเทศข่อยจะเบิดแล้วเพ้อก็สิแตกก็76พุ่น76บ่รู้ว่าสิเป็นกุมไผกุมมันน่ะอยู่นั่นแม่นของมันเดียวนี่หั่นน่ะมามาถามมาถามว่านี่จากปากีสถานจากพม่าตอนนี้เขมรมันบ่ถามเพราะว่าเขมรมันก็อะไรแหละคนมันสามารถคนอยู่ในพ่อโกงหันหน้ากลัวแหละนี่ครับคนไปยังไม่กอกงของกัมพูชาครับนี่อะไรล่ะเป็นฐานทัพประเจกอายุหันแล้วนี่ฐานคนเป็นอยู่ครับแล้วประเทศเรามีทหารไหนเดี๋ยวคือว่าโบแมนไหนมีไหนเดือนนี้มีไหนไหนฮะเจกอยู่หันโบแมนในร้อยพันคนไหนพันพันคนไหนประธานนี่เขาก็มีนะเขายังมีเขามีคนไหนเห็นไหมเบื้องตัวอย่างขนาดมันเป็นอย่างพวกมีพวกละครไงมันที่สุดเนี่ยพวกมันอยู่เสมอนี่นับแต่บอกทำใจบอกหัวโจกมันหันแน่ๆบอกหัวโจกบอกโตเอิญแล้วเขาโตเอิญมันขึ้นบอกหัวโจกนี่ตัวนี้ตัวหัวโจกแท้มาแม่ฟ้องบาทกันนี่บาทกันนี่เมื่อไรพวกนี้ทำใจนี่บักเงี้ยนนี่ทั้งนายนี่เห็นบอกบักสมสวัสดิ์เดงสวัสดิ์บอกบักเอกแฉซุ่มนี่ฮะพวกพ่อพวกแม่มันน่ะมันเอาพื้นที่นี้เอาสับสมบัติเข้าไปบักเจ็กโคกนี่ละบักเจ็กโคกนี่ละเอาเงินกองตัวเดียวเอาเจ็กเข้ามาทางรถไฟกันกับพุทธชนะบักนี่ละพวกนี่ละขาพ่อแม่พี่น้องขารับซื้อเสือสาดาเฮาเขาตรงคือแต่แม่เป็นยังคนหน้าเฮาปูยังเป็นคนหน้าอยู่นี่นะปูยังทำเรื่องไรอยู่นี่นะอยู่ต่างประเทศนี่ก้นคิดเห็นแม่ซาดพื้นที่นี่แม่ซาดมันก็ต้องคืนเห็นนั่นไปในแม่คืนเห็นจะสาดกับบ่ไรเลยต้องคืนเห็นพื้นเป็นดินที่เสียหายไปทรัพย์สมบัติยังไม่พื้นเป็นดินเอาทุกคนก็ยังไม่พีไม่น้องหนาทานขันมาคืนตัวมันมือนึงมันก็หอดเจ้าหนาเดียวนี่นะเออจะพวกเจ้าที่ว่าเขาเอิญนั่นจะคนขับไปให้พีให้น้องสางนั่นทางคุณไม่สื่อเฮือนบ่รู้สิดีนอนตัวมือนึงมันถือเจ้านะมือนั่นแหละเจ้าช่องโอ้ยคือกันนั่นละเออมันถือมันนั่นเอาในที่มายึดเอาหันนะเห็นบ่เป็นห่วงบริเวณห้องเป็นห่วงแต่สะพอศาสตร์นะครับไม่ต้องห่วงพื้นแผ่นดินน้ำไหนศาสตร์นี่ก็คือดูงานนะเป็นคืออันใหญ่ครับเสื่อประสาทของหน้าห้องบอที่ว่าเป็นลูกเป็นนานคนหน้าเขาทั่วพื้นแผ่นดินน้ำเนี่ยเต็มเนื้อตลอดไตเป็นศาสตร์เขาแหละอันไหนห้าห่วงศาสตร์แต่ห้าห่วงแผ่นดินน้ำผอมแผ่นดินเขาจะเอาไปเป็นของหน้าห้องถ้าเมื่อเวลาไหนพื้นแผ่นดินเป็นของห้องศาสตร์เขาก็รับเขาไม่มีศาสตร์แต่เงินเท่าไหร่ไปมาเป็นส้นเขาไปได้ไหมส้นเขาในร้อยไปได้ไหมเนาส่วนมาในร้อยจะได้ก็คือผู้ค้าเบาแล้วเดือนนี้ล่าแต่แทนมีบริจาคสามล้านการแต่งกายเป็นเจ็กเป็นแก่เป็นคนอื่นเจ้าก็เป็นเผาเลยนะจะนอนมันประกาศเจ้าก็บกาเบาในขนาดไม่บกเป็นยังไงหนังสือมันเขียนอะไรตัวเบี้ยวไตเบี้ยวมัวอ่านบอกเจ้าก็ยังบกาเบาอย่างไรเห็นบอกเฮ้ยจะบกาแล้วมันหายจะเบาแล้วมันเหยียบหัวจะเบิดผู้ร้านเกิดอะไรเงี้ยมาไม่ติดเจ๊กับเจ้าน้องโมเน่จะว่ายังไงต่อไปจะว่ายังไงเนี่ยโอ้นา
นาตำรวจนาทหารนั่นอยู่น้ำกระทรวงตรงนั้นมันไม่ได้นาเจ๊กนาแก้วนะเดี๋ยวนี้ล่ะเห็นบ่มันเบอร์มันเมาประชาราชก็คือว่ามันบ่เป็นขาทหารบ่เป็นขี้ขาเขาไงจะไหนยึดได้เชื่อพวกนี้กันยังวะต้องรับโทษนะเอาความรับโทษเหตุผลมาทำได้ยังไงประเทศเรามันเห็ดบุกเห็ดอันเห็ดยังหันเป็นไทยเจ้ามีตำรวจทหารขนาดเงาน้องใหม่เดี๋ยวยังจับไรมันเป็นยังจะจับหรือว่าฟักไหมคนเกี่ยคนเกี่ยวหันยังบ่ไรบ่กล้าแล้วทหารเขาบอกว่าเรื่องเจ๊กเรื่องแก้วเราบ่กล้าแตะแล้วเขาไปหาตำรวจตำรวจก็เงียบแตกละญาติเนาะอย่างไรกันโอ้ยแตกยังไงของเจ้าเป็นขี้ขาเขาเห็นปะเพราะตัวอย่างว่าอยู่เล่นประเทศดาวนี่บอกมันมีโจรนี่คนต่างประเทศมีคนเจ็กมาทำลายคนดาวเอาไม่แต่เจ็กแล้วอะไรตีแกงเจ็กแล้วอะไรตีคนดาวเดียวเนี่ยเห็นยังก็มันได้เห็นป่ะจับเดี๋ยวมันตำรวจเจ็กผู้ไหนมาจับจะไหนไหนบอกที่อยู่กัมพูชาเพื่อนเช่นเดียวกันแมนแมนแมนตำรวจอะไรเห็นยังตำรวจแต่เขาเอาเรือบินลงมาปึกตำรวจดาวมันไปจับโอเวอร์กุดพ่อคือเรือบินมาสอบมันยังบริมันมันหัวเสยหลังโทษมันหัวคนจะอีกอันนั้นเนี่ยมันประเทศเขาเจ้าอ่านแบบพวกตัวสาสามานี่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานทั้งหลายไปมันหนีมีวิธีไหนเก็บมันรอดแกล้งมันบ่ได้แกล้งเฮาหลายพวกตัวตาสามารถสุนสัตว์มาสุนนี่ตัวกูมาอือฮึยังมีกลัวมันอีกเรื่องมาหันไว้ที่พวกนี้ทั้งหลายนี่โดยๆครับขอเพิ่มเติมซ้ํานี่เนาะโอเคอ่ะขอบใจหลายเด้ออ่ะครับกับผู้ดีงามเนาะขอขอบใจเนาะแต่และเช่นและสายโทรเข้ามาก็คือว่าออกมาละให้พี่น้องเฮาคิดทุกตอนผู้ใดที่ว่าสิเป็นสมาชิกบ่สมาชิกเครือบ่ล่ะเวลคัมที่ว่าโทรเข้ามาบอกมาอู่มาร่มประสถานีนี่ก็เป็นของประชาชนพี่น้องบ่ได้เป็นของผู้ใดเฮาจังว่าตั้งเป็นลาวโอเวอร์ซีลาวซึ่งคือลาวพัดถิ่นที่ว่าพวกเฮาพัดเทศในจอดออกมาที่ให้พวกเฮาเจ้าข่อยนี่หรือว่าพวกพระอาศัยอยู่นอกประเทศจะเป็นลาวพัดถิ่นสร้างสถานีขึ้นมากให้เป็นมาโคจิตหัวใจในการต่อสู้เกิดแสงสว่างน้อยๆมันจู่โจมกระบุกกำหลานสนั่นครับพ่อแม่พี่น้องเฮาคือว่าสิมีประโยชน์มีคุณค่าในการต่อสู้เพื่อจู่โจมกระบุกกำหลานก็ให้คิดพิจารณาเนาะวันนี้ก็สมมาภาคควรแก่เวลาข้าพเจ้ากับพวกอีทมก็ขอที่โอกาสอำลาพระเจ้าพี่น้องเฮาไปนะครับขึ้นวันนี้พบกันใหม่ครับหน่อยมื้อวันพุธโชคดี